ได้ไปพบปะกับผู้ใหญ่ที่เฮาฮักและเคารพเนาะมารดน้ำดำหัวอยู่กับครอบครัวในวันครอบครัวขึ้นปีใหม่ถ่ายด้วยความเบิกบานมวลซื่อเนาะมื้อนี้เฮาก็เลยแบบว่ามาสร้างซีซั่นให้กับคุณผู้ชมน้อยนึงถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงเดือนเมษายนมีวันสำคัญหลายๆวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยเนี่ยแหละนะคะหรือแม้กระทั่งวันผู้สูงอายุวันครอบครัวเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยจะได้หยุดงานยาวๆแล้วก็กลับไปเจอคนที่คุณรักกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายรดน้ำดำหัวขอพรเนี่ยแหละเป็นโอกาสที่ดีมากๆแต่อย่างหนึ่งในช่วงสงกรานต์ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนตั้งตารอคอยเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนถึงแม้ว่าจะมีฝนบ้างประปรายก็ตามนั่นก็คือการสาดน้ำใส่กันจ้าสาดกันสาดกันเนาะสาดเข้าไปสาดเข้าไปก่อนที่เราจะไปสาดมื้อนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากเข้ามาอย่างที่บอกเราไปสาดน้ำเราไปเล่นน้ำแน่นอนเราก็ต้องเปียกเราก็ต้องมีปัญหาต่างๆเนาะแต่ว่าปัญหานั้นคือปัญหายังและจะเป็นยังผลิตภัณฑ์ยังเดี๋ยวท่านติดตามในช่วงหน้าต้องติดตามกันแต่ว่าคราวนี้แบงค์เราจะบอกกันก่อนว่าปัญหาของหลายๆคนก็คือเวลาไปสาดน้ำสงกรานต์เนี่ยนะจะมีปัญหาคือผมค่ะผมเนี่ยมันพลุงพลังคุณผู้ชมดูนะผู้หญิงปล่อยผมไปออกจากบ้านโอ้โหสวยเป๊ะเลยจ้าแต่ก็เลยว่าตอนยังออกจากบ้านนึงว่านางฟ้าพอกลับมานึงว่ายังลูกหมา จริงอันนี้โดนกับตัวเองเหมือนลูกหมาเปียกน้ำไม่ยังไงก็ไม่รู้ว่าผมก็กระเซาะกระเซิงผมก็พันกันยุ่งเหยิงนะแล้วก็ผมแห้งด้วยคุณผู้ชมจะทำยังไงดีล่ะวันนี้จะบอกเลยว่าคุณสามารถที่จะสวยได้ทุกเทศกาลคุณสามารถที่จะสวยได้รับลมร้อนหรือว่าใครจะสาดน้ำมาก็ไม่ต้องหวั่นเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณสามารถล็อกผมคุณให้สวยได้โดยไม่แคร์น้ำค่ะแน่แล้ว เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากเซริเซ่นั่นเองเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับเซริเซ่เรามาแนะนำช่องทางก่อนดีกว่าถูกต้องช่องทางเราเยอะมากเลยแม่แล้วช่องทางทำอิดเนาะสามารถติดตามเบิ่งได้ทางเว็บไซต์เนาะที่ www.channel8thailand.com เนาะรวมฮ้อทางกล่องลูกกุทีวีทุกรุ่นเนาะอันนี้สามารถติดตามได้ทั่วโลกเลยเจ้ายังพอทอนั้นใดยังมีทางแอปพลิเคชันเนาะแอปพลิเคชันกระเซิร์ช5เป็นภาษาอังกฤษได้เลยว่า Channel 8นั่นเองจ้าถูกต้องหรือว่าติดตามรับชมที่ Facebook นะคะ www.facebook.com/channel8thailand อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางนี้เลย Wellness Mark นั่นเอง search Wellness Mark หรือ Fan Page ของ Wellness Mark ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอเว็บไซต์ก็ได้ www.wellnessmark นะคะ .com นั่นเองเอาเป็นว่าสะดวกช่องทางไหนเสิร์ชหาได้ติดตามได้ตามใจคุณค่ะแม่แล้วและยังบนทอนั้นเนาะยังมีทาง Facebook Live เนาะสามารถที่จะติดตามเบิ่งเฮาสดๆออนไลน์กันสดๆเลยทาง Facebook ของ Channel 8นั่นเองเนาะเสิร์ช5เลยเนาะพิมพ์ว่า facebook.com/channel8thailand นั่นเองก็สามารถที่จะเบิ่งรายการของเราสดๆผ่านทาง Facebook Live เด่นเองถูกต้องอ่ะวันนี้ตลอด1ชั่วโมงกว่าตั้งแต่11โมงจนถึงเที่ยงครึ่งคุณผู้ชมคะเราจะมาบอกเคล็ดลับกันเพราะว่าในบางพื้นที่เริ่มสาดน้ำมาแล้วเมื่อกี้อุ๊กก็ไปเจอมาสิ่งที่อุ๊กคิดได้คือเอาผมรวบตึงขึ้นไปก่อนแล้วกันเพราะว่ากลัวผมจะผ่านการแต่มีสาวคนนึงค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนก็ตามแต่ก็ยังสวยเพราะว่าเธอใช้ผลิตภัณฑ์จากเซริเซ่นั่นเองที่รออยู่เนี่ยเป็นถึงเภสัชกรหญิงนะคะคุณผู้ชมแต่
อนนี้เป็น CEO ผลิตภัณฑ์ซีรีเซ่มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 1,000 คนแบ่งดูสิว่าผมสวยมากผมนี่คือแบบคือเส้นไหมนี่นะเงางามมีน้ำหนักเนาะและที่สำคัญนะเป็นผมดำที่ดำแท้ๆไม่ได้ดำกะกันย้อมนะนี่คือเป็นผมธรรมชาติของเพิ่นเลยเฮาเห็นแล้วเฮารู้สึกเลยว่าถ้าผมเฮาแบบนั้นใดก็ดีโอยากที่เป็นแบบนั้นแต่ว่าผมเฮานี่แห้งแตกป่าจะเฮ็ดจังได๋นี่ต้องไปถามเคล็ดลับจากพี่ปัดแล้วล่ะค่ะเภสัชกรหญิงสาวสวยที่มีดีกรีเป็นถึง CEO ของซีรีเซ่วันนี้มีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากกันด้วยโปรโมชั่นที่ว่ารวมถึงเคล็ดลับในการท้าลมร้อนท้าแบบในส่วนของน้ำที่สาดจากสงกรานต์ยังไงก็ตามแต่ก็ไม่หวั่นเพราะว่าสามารถที่ผมสวยเพราะว่ามีเคล็ดลับในการล็อกผมทั้งหมดนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอโชว์อยากจะสะบัดผมกลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการจริงๆแล้วช่วงนี้ก็แหมสงกรานต์เนาะเวลาเขาสาดน้ำเราก็อยากจะปล่อยผมสยายสวยๆค่ะแต่ว่าไม่สามารถจริงๆเพราะว่าเป็นคนที่สุขภาพผมไม่ดีอิจฉาเหลือเกินนะคะสำหรับคนที่เกิดมาผมสวยเพราะว่าคนผมสวยมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะหลายพื้นที่เขาเริ่มเล่นน้ำกันแล้วคุณผู้ชมเคยประสบกับปัญหาหรือเปล่าเวลาเขาสาดน้ำมาปุ๊บอุ้ยตายละผมพันกันกระเซาะกระเซิงแน่นอนพอผมพันกันความสวยมันก็ดรอปลงอู๋เองก็เช่นเดียวกันคุณผู้ชมช่วงสงกรานต์นี้ก็เลยอดอวดผมสวยเลยอ่ะอยากจะมีผมสวยๆปล่อยสยายเจอน้ำสาดมายังไงฉันก็ไม่หวั่นเพราะว่าฉันเส้นผมสุขภาพดีแต่ตอนนี้มันไม่ใช่คุณผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยสุขภาพแย่มากสีทำได้ก็คือรวบตึงก้าวไปแบบนี้แล้วไงเสน่ห์หายได้แบงได้แค่นี้จริงๆได้แค่นี้วันนี้เนี่ยแบงมีเคล็ดลับในการที่จะทำให้คุณเนี่ยคืออยากจะปล่อยผมไปเล่นสงกรานต์อยากจะทำทรงไหนทำได้เลยนะคะเพราะว่าเคล็ดลับดีๆวันนี้เนี่ยมีมาฝากนะคะคือถ้าคุณอยากจะไปเที่ยวสงกรานต์แล้วไปแบบมั่นใจไม่ต้องกลัวโดนสาดผมแล้วหูหัวชี้ฟูมาเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะเพราะว่าเรามีเคล็ดลับจากเซรีเซ่นะคะท้าผมเปียกในวันสงกรานต์นะคะเปียกแค่ไหนก็สวยชุ่มชื่นหัวใจแล้วก็สบัดใส่หน้าหนุ่มๆที่จะเข้ามาแบบสาดน้ำเราได้เลยค่ะนะคะวันนี้เรามาพูดคุยนะคะกับแขกรับเชิญของเราวันนี้เลยดีกว่านะคะเภสัชกรหญิงสิรินยาพงประยูนนะคะ CEO บริษัทเซเลเซ่ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่ปัดสวัสดีค่ะโอ้โหจะบอกเลยว่าพี่ปัดทุกครั้งรอดได้ยังไงรอดไปได้ยังไงเขาสาดน้ำเป็นครมครามครมครามรอดมาได้ยังไงทำไมจะต้องมีผมสยายสวยขนาดนี้เขาไม่เข้าใจค่ะเซเลเซ่เซเลเซ่ใช่จะสาดยังไงจะโดนแป้งยังไงเราก็ยังผมสวยสลวยสวยเก๋อยู่เลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเจอพี่ปัดทุกครั้งผมพี่ปัดเนี่ยก็ยังคงดำเงางามแบบนี้ทุกครั้งนะคะแล้ววันนี้วันสงกรานต์พี่ปัดก็ไม่โดนวอรี่ค่ะฉันเส้นผมสวยมีน้ำหนักนะโดนแป้งโดนน้ำก็ไม่ชี้ฟูนะคะค่ะค่ะเพราะว่าสงกรานต์เนี่ยแดดร้อนแล้วโดนแป้งโดนน้ำยิ่งทำลายผมอีกเราต้องหาช่วยนี่แหละตัวช่วยตัวนี้เซรีเซ่ท้าผมเปียกในวันสงกรานต์นะคะนี่ถือว่าเป็นเคล็ดลับเลยเพราะว่าปัญหาของสาวไทยหลายคนคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่าอยากจะปล่อยผมบ้างอะไรบ้างแต่ว่าผมกระเซาะกระเซิงวันนี้ตัวช่วยที่พี่ปัดแนะนำนี่นะคะผ่านน้ำเจอมายังไงก็ตามแต่ทุกสถานการณ์เอาอยู่กับผมสวยๆแบบนี้และเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาผมยุ่งนะผมพันกันหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาผมร่วงหรือในช่วงสงกรานต์เนี่ยพอผมมันเปียกมันพันแล้วค่ะพี่ปัดคะพอหวีสางออกมาปุ๊บโอ้โหหลุดร่วงเยอะมากเป็นกระจุกกระจุกเลยแล้วอย่างเงี้ยเราจะเล่นน้ำได้อย่างมีความสุขได้ยังไงแนะนำเคล็ดลับกันนิดนึงค่ะค่ะก็เซรีเซ่นะคะมีตัวช่วยง่ายๆด้วยแชมพูแล้วก็ครีมนวดที่ลดสาเหตุของผมขาดหลุดร่วงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิ่งมาเจอน้ำสงกรานต์หรือเจอแป้งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยใช่เราแก้ปัญหาตั้งแต่ตอนนั้นอยู่แล้วทำให้ผมเราแข็งแรงทนได้กับทุกสภาวะอยู่แล้วเดี๋ยวปล่อยผมได้แล้วนะ
นะจริงเหรอเดี๋ยวต้องเอาเซตนี้ไปเลยนะคะเพราะว่านะตอนนี้อู๋ต้องครอบครองแล้วล่ะค่ะได้ข่าวว่ามีโปรแรงต้อนรับสงกรานต์ด้วยใช่ๆค่ะโปร1แถม1ว้าวอันนี้คือทุกตัวของผลิตภัณฑ์เซรีเซ่เลยไหมหรือว่ามีเฉพาะมี4รายการค่ะมีแชมพูครีมนวดนะคะก็เป็นแชมพูสูตรเข้มข้นแอนตี้เคอร์มิคอลแล้วก็ตัวเซรั่มตามที่โชว์เลยใช่ก็คือถือว่าเป็นโปรเจกต์โปรแรงแบบนี้ที่มีปีละครั้งนะคะก็คือในช่วงนี้ค่ะคือเฉพาะในช่วงต้อนรับสงกรานต์ตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่15เมษายนนะคุณผู้ชมก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่เห็นตรงนี้แหละซื้อ1ได้ฟรีอีก1ชุ่มชื่นหัวใจเล่นน้ำไม่ต้องกลัวผมพังกันเลยค่ะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเรามาถามกันแต่ละตัวมีทั้งหมดกี่ผลิตภัณฑ์คะที่สามารถซื้อ1แล้วก็ได้รับไปอีก1นะคะพี่ปาตามที่เห็นเลยนะคะก็มีแชมพูก่อนนะคะแชมพูสีเขียวนี่เป็นแชมพูสูตรแอนตี้เคมิคอลเป็นแชมพู all in one สำหรับผมที่ทำสีผมเสียมากๆคือโดนทำร้ายมาเยอะแยะมากมายใช่เยอะแยะมามากมายก็คือใช้ตัวนี้เลยใช้ตัวนี้แล้วก็ทำให้ผมเนี่ยเหมือนนุ่มสลวยตั้งแต่แค่ใช้แค่ยาสระผมเป็นแชมพูธรรมดาแล้วก็มีส่วนผสมของครีมนวดในนั้นอยู่แล้วว้าวอย่างนี้จำเป็นไหมว่าต้องไม่ต้องครีมนวดก็ได้หรือว่าจะนวดก็ได้แล้วแต่เราเลยยังไงคือตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ครีมนวดเลยใช้ตัวเดียวจบเลยเขาออยล์วันอยู่แล้วไงคือปกติเวลาเราสระผมกับแชมพูทั่วไปคุณผู้ชมเราจะรู้สึกว่าผมมันแห้งใช่ไหมคะมันต้องใช้ครีมนวดแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเซรีเซ่อะจำไว้ว่าไอตัวสีเขียวเนี่ยแหละคือมันมีครีมนวดอยู่ในตัวระหว่างที่คุณสระไปแล้วคุณล้างผมคุณจะรู้สึกได้เลยว่าผมนุ่มลื่นสลวยมันช่างเหมาะกับช่วงสงกรานต์เหลือเกินเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องการความรีบเร่งรีบๆใช่เดี๋ยวเปียกต้องมาเป็นเขาถูกกำลังจะบอกเลยพี่ปัดคือทำไมต้องรีบทำไมต้องเร่งเพราะว่าเราต้องเล่นน้ำสงกรานต์ทุกวันใช่ไหมสามวันอ่ะวันหนึ่งเราต้องสระแน่นอนสามวันนี้ถามว่าเราจะมานั่งแบบอุ้ยนวดทุกวันมันก็ไม่ไหวไม่เสียเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เหมาะมากสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะสั่งบ่อยๆได้ด้วยไม่ทำให้ผมแห้งถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะบางคนบอกว่าฉันสระผมบ่อยไม่ได้เดี๋ยวนางหัวแห้งหรือเดี๋ยวผมแห้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยบำรุงเรามีส่วนผสมของน้ำมันจากขนแกะลานูลินมันดียังไงคะคือจะเคลือบผิวหนังทำให้ผิวหนังศีรษะเนี่ยชุ่มชื้นตลอดเวลาใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งผมแห้งหรือว่าตัวหนังศีรษะแห้งลอกตัวนี้ช่วยได้เลยใช่ไหมคะใช่ใช่นี่แหละช่วยปรับสภาพนะคะแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะจากน้ำมันจากขนแกะเนี่ยมันช่วยหล่อเลี้ยงผิวบริเวณหนังศีรษะของเราแล้วมันก็ไม่แพ้เพราะว่าถือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติแล้วก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับน้ำมันที่ออกมาจากหนังศีรษะมนุษย์เราเรียนแบบธรรมชาติอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราใช้นะคุณผู้ชมก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนังศีรษะหรืออุสังเกตเห็นเวลาระหว่างสาดน้ำเนี่ยเขาก็จะมีสระผมระหว่างเล่นน้ำก็สาดได้เลยสาดได้เลยแล้วไม่ยุ่งยากขวดเดียวจบเลยนะคะทั้งสระทั้งนวดอยู่ในขวดเดียวเนี่ยคือตัวขวดสีเขียวอันนี้ก็มีโปรซื้อ1แถม1แถม1 2ขนาดค่ะขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่อ๋อตรงนี้ที่เห็นก็คือเล็กตรงนี้นะคะ300 ml ค่ะขวดใหญ่500 ml คุณผู้ชมอันนี้ก็สามารถซื้อ1แถม1ได้เลยนะคะแล้วตัวต่อมาสีชมพูอันนี้เป็นแชมพูแบบเดลี่แชมพูเดลี่แชมพูใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกวันค่ะใช่ๆแต่ว่าจริงๆแล้วจะต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงเราเนี่ยคือถ้าสระทุกวันเนี่ยมันก็เป็นไปได้บางคนที่ผมมันมากๆสระทุกวันแต่ถ้าโดยปกติแล้วคนผมแห้งหรือว่าคนที่ผมธรรมดาเนี่ยแนะนำให้สระ 2-3 วันสระสักทีนึงเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมก็จะกระด้างไปอีกโดนน้ำโดนคลอรีนจากน้ำประปาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ผมแห้งแล้วก็ทำให้สูญเสียความชุ่มชื้นไปได้ใช่เนี่ยแหละสำหรับใครที่อาจจะแบบผมมันคืออ้วนปกติแล้วอู้จะแบบ2วันครั้ง2วันครั้งนะคะเพราะว่าผมไม่ได้มันแต่มันก็จะมีบางคนอย่างคุณสุภาพบุรุษก็ได้หรือผู้หญิงหลายๆคนที่รู้สึกว่าฉันต้องสระทุกวันทุกวันคุณต้องเลือกนะไม่ใช่ว่าแชมพูอะไรก็จะมาใช้สระทุกวันก็ได้แล้วทำไมจะต้องเลือกเซรีเซ่สีชมพูอันนี้คะตัวนี้ค่ะจะมีส่วนประกอบของคนที่แพ้ง่ายเช่นโดนอะไรก็แพ้โดนอะไรก็คันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะมีส่วนผสมที่เราเรียกว่าอะแลนโทอินจะช่วยทำให้หนังศีรษะเราแข็งแรงมากขึ้นใช่ทำให้ไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองใช่ก็คือจะใช้ได้บ่อยใช้ได้บ่อยแล้วก็ใช้ได้เป็นประจำแสดงว่าตัวนี้นี่เหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายเลยใช่แพ้ง่ายแล้วก็มีระคายเคืองแบบสระแบบแชมพูที่ร้านแบบร้านทำผมเนี่ยไม่ได้เลยหัวลอกหรือว่าอะไรเงี้ยตัวนี้เหมาะกับคนประเภทนั้นนะคะ
สระได้ทุกวันเพราะมีส่วนผสมจากอารันโทอินนะคะอีกหนึ่งตัวค่ะสีฟ้าครีมนวดอ๋อเป็นครีมนวดครีมนวดตัวนี้ค่ะจะมีประสิทธิภาพเหมือนกับครีมหมักผมเลยใช่คือเราต้องบอกก่อนว่าคือบางคนเนี่ยใช้ผิดวิธีใช้ครีมหมักผมเอามาใช้แทนครีมนวดทำให้เกิดการหมักหมมบนหนังศีรษะแล้วก็ตีไปว่าเอ้ยเราเกิดอาการแพ้ผลิตภัณฑ์เฮ้ยแสดงว่าต้องใช้แน่ๆเพราะว่าอุ๊ก่อนหน้านี้อุ๊มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมร่วงโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอุ๊ซื้อที่หมักผมมาแทนครีมนวดเลยจริงๆแล้วผิดนะจริงๆก็คือว่าครีมหมักผมเนี่ยให้ใช้แค่สัปดาห์ละครั้งเพราะว่าครีมหมักผมจะต่างจากครีมนวดก็คือว่าครีมนวดจะมีส่วนของพวกน้ำมันพวกแว็กซ์น้อยเพราะฉะนั้นก็คือสามารถสระแล้วก็ใช้แค่น้ำธรรมดาล้างก็ออกอะไรเงี้ยแต่ว่าครีมหมักเนี่ยเขาต้องมีแว็กซ์มีน้ำมันเยอะเพราะว่าเวลาใช้ความร้อนเนี่ยพวกน้ำมันจะเคลือบเส้นผมไม่ให้ถูกความร้อนจากเครื่องจากอุปกรณ์แต่งผมเนี่ยทำลายแต่ว่ามันจะมีน้ำมันเยอะเวลาเราทำความสะอาดไม่ดีเนี่ยมันจะหมักหมมแล้วก็คันแล้วก็ผมร่วงใช่เลยใช่แล้วอยู่มาอายุ30นะเพิ่งจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราใช้ผิดวิธีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยไม่รู้เลยนึกว่ามันมีแบบนึกว่าไอ้พวกครีมหมักผมทั่วไปเนี่ยมันจะมีส่วนผสมที่มันจะเข้มข้นดีขึ้นคือทุกคนอาจจะเข้าใจผิดอย่างนี้ด้วยความที่เปิดร้านทำผมมาก่อนแล้วเราก็สระผมให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเราก็เวลาลูกค้ามาสระผมสระใดปกติอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปแย่งช่างสระขอสระเองคืออยากรู้ว่าสภาพผมแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็พอลองใช้ครีมนวดอะไรเงี้ยที่คนที่เขามาสระทุกวันก็ใช้แค่ครีมนวดไปส่วนคนที่เขามาอบไอ้น้ำอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าครีมหมักผมแต่ละตัวมันมีความแตกต่างกันมันจะมีน้ำมันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่มันต้องใช้พอหมักเสร็จอบไอ้น้ำเสร็จเนี่ยต้องล้างให้สะอาดจริงๆคือช่างแต่ละร้านนะคะเข้าร้านทำผมนะคะเขาต้องบอกว่าต้องล้างให้สะอาดจริงๆถ้าไม่สะอาดเนี่ยมันจะทำให้คันคนก็จะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยใช้ครีมหมักผมแทนครีมนวดดีกว่าเพราะว่ามันจะเข้มข้นแต่จริงๆแล้วผลที่ตามมาก็คือว่าทำให้เกิดรังแคแล้วก็ผมขาดหลุดร่วงเป็นความรู้ใหม่ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยถึงว่ามันมีครั้งนึงที่อุ๊แบบไม่ใช่ครั้งนึงหลายครั้งเลยค่ะคือมันคันอะมันรู้สึกคันก็จะรู้สึกเนินๆคือแค่รู้สึกว่าเราสระผมมันต้องสะอาดสิแต่นี่กลับรู้สึกมันคันแล้วบางทีมันมีหนังศีรษะที่มันหลุดออกมาก็คือรังแคนั่นแหละมันมาจากสาเหตุนี้บางทีคุณไม่เคยรู้มาก่อนแต่ความพิเศษของเซเชตัวนี้นะคะมันเป็นเหมือนกับมีความเข้มข้นเหมือนใช่มีความเข้มข้นมีประสิทธิภาพเหมือนกับครีมหมักผมแล้วครีมนวดของเซรีเซ่บางคนใช้ครีมนวดหลายแบรนด์รู้สึกมันลื่นตอนสระลื่นแต่พอล้างออกมาแล้วผมไม่เห็นลื่นเหมือนตอนที่เราสระแต่เซรีเซ่ตรงข้ามเลยนะกับเฟดคือตอนสระเนี่ยซึมเข้าผมแล้วแบบเอ๊ะทำไมมันไม่ลื่นทำไมแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอล้างไปเนี่ยลื่นเพราะว่าเราใช้ตัวโปรตีนไม่ว่าจะเป็นเคราตินหรือว่าจะเป็นพวกเชียร์บัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นแล้วมันก็จะดูดซึมเข้าเส้นผมได้ดีก็จะบำรุงแล้วพอมันจะไม่ถูกทำลายไปกับน้ำที่เราล้างออกค่ะคือเข้าใจนะเพราะว่าอย่างหน้าเราบางทีที่เราแบบว่าทาครีมลงไปแล้วมันซึมเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหน้ามันไม่เห็นมีอะไรเลยจริงๆคือมันดูดเข้าไปแล้วมันดูดเข้าไปแล้วพอมันดูดสิ่งดีๆเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่เหลือให้เราแบบมาจับแล้วรู้สึกลื่นใช่ไหมนี่ก็เป็นความรู้ใหม่อีกอย่างนะบางทีเราไม่รู้นะว่าเฮ้ยมันต้องลื่นๆไว้ก่อนถึงจะดีจริงๆไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคุณลื่นมากๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีนะคือลื่นมากๆมันก็จะมีส่วนของน้ำมันส่วนเกินเยอะใช่เราก็พอเราทำอย่างนั้นอะลูกค้าที่มาพูดทำไมแชมพูเซรีเซ่ไม่ลื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นี่เลยแต่พอล้างแล้วพี่แบบเลี้ยงเส้นสวยคือบางทีแค่เป่าใดธรรมดาไม่ต้องใดหรือไม่ก็ปล่อยแห้งเองอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็สวยแล้วก็สวยแล้วใช่ใช่เพราะจริงๆอู้ชอบมากอู้ว่ามันเป็นคุณสมบัติที่แตกต่างนะคะโดยส่วนผสมต่างๆนะคุณผู้ชมมันทำให้สิ่งที่คุณเคยพบเจอจากครีมนวดผมอื่นๆค่ะแต่ว่าจะไม่เจอจากเซรีเซ่ไม่เจอจ้ะเพราะเซรีเซ่ให้สิ่งที่ดีกว่า แล้วทำไมวันนี้คุณจะไม่เลือกล่ะคะคุณผู้ชมมี2ขนาดด้วยเช่นเดียวกันก็คือขนาด300 ml กับขนาดใหญ่คือ500 ml วันนี้บอกแล้วตั้งแต่วันที่5จนถึงวันที่15เมษายนคุณผู้ชมต้องรีบๆเพราะซื้อเซรีเซ่ตอนนี้ซื้อ1ได้ฟรีอีก1เฮ้ยเราจะตายอ่ะ1ปีมีครั้งเดียวว่ะอันนี้คือถ้าสมมติว่าซื้อตาสาหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะก็มีทางหน้าเพจเซรีเซ่ใช่แล้วก็ตัวแทนเซรีเซ่ทั่วไปอะค่ะหรือไม่ก็
ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะตามหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ Facebook เซริเซ่แล้วก็ LINE @cerisethailand ได้เลยง่ายมากจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยคุณผู้ชมทั่วโลกด้วยนะ0632682555นะคะหรือว่าใครที่จะเข้าไปติดตาม Facebook ของ Cerise ก็ได้พิมพ์เลยตามที่ปรากฏตรงหน้าจอแอด LINE เป็นเพื่อนกันก็ได้สอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมรีบสั่งซื้อนะคะเพราะว่าเกิดเกินไปแค่วันเดียวที่16ไม่ได้นะไม่ได้ต้องจ่ายราคาเดิมแต่ก็ซื้อตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่15เมษายนซื้อ1ให้ฟรีอีก1โปรนี้เลิศจะตายอ่ะแบงค์ยังไม่หมด3ตัวผ่านไปมีตัวนึงเห็นอีกตัวนึงที่เป็นขวดเล็กๆอันนี้คืออะไรคะเซรั่มเป็นเซรั่มคือจริงๆเรามีอาหารผมมีอะไรหลายตัวแต่ที่ต้องเอาเซรั่มมาจัดช่วงสงกรานต์เนี่ยเพราะว่า1โดนน้ํา2โดนแดด3โดนแป้งใช่มั้ยคะตัวนี้มันเหมือนเป็น UV protection คือเวลาเราสระผมอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็ต้องเคลือบเหมือนผิวอ่ะต้องทากันแดดใช่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะความพิเศษค่ะตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงคะเขาบอกว่าเป็นเซรั่มสูตรออยด้วยใช่คือตัวนี้นะคะทาไปแล้วจะน้ำมันเนี่ยคือด้วยความที่เซริเซ่จะมีจุดประสงค์อย่างหนึ่งว่าต้องไม่มันต้องไม่เหนอะต้องไม่มีน้ำมันส่วนเกินเซรั่มตัวนี้พอทาไปก็จะซึมเข้าผมเลยแต่ประสิทธิภาพของมันก็คือจะป้องกันแสงแดดได้ 30% ใช่ไม่ทำให้ผมแห้งกรอบเนี่ยใช่เพื่อนเมืองไทยแดดแรงนะคุณแดดแรงผิวเลยยังสู้ไม่ได้เลยแล้วภาษาอะไรกับผมโดนเมายังไงมายังไงครับคือไปกระบี่มาไปทำงานที่กระบี่มาอะไรเงี้ยค่ะแดดแรงมากเราก็ใช้เซรั่มตัวนี้ทาไปผมไม่พังเลยนะทั้งลมทะเลแดดทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีปัญหาเลยอ๋อนี่ยิ่งถ้าใครที่ชอบไปเที่ยวทะเลหรือคนที่ชอบว่ายน้ำในสระว่ายน้ำอันนี้ก็ช่วยได้เพราะมันมีคลอรีนเยอะมันแบบกัดผมเราบางทีเชื่อไหมคุณมันกัดถึงขั้นว่าบางทีเราทำสีผมไปสีหนึ่งพอลงขึ้นมาปุ๊บสีผมเราก็ให้เป็นอีกสีหนึ่งอ่ะมันกัดขนาดนั้นเลยนะคุณคุณแบงค์ทราบไหมเขาบอกว่าเซริเซ่เนี่ยล็อกสีผมได้ก็ตัวนี้แหละค่ะตัวนี้หรอตัวนี้คือตัวล็อกสีผมจะบอกว่าตัวนี้เป็นไอเทมที่สาวๆ must have ในช่วงสงกรานต์เนื่องจากว่าถ้าคุณรู้สึกว่าสาดน้ำแล้วไม่อยากจะให้ผมพันกันนอกจากจะมีขั้นตอนในการสระการใช้ครีมนวดแล้วนะคุณผู้ชมจะต้องใช้ตัวนี้เลยค่ะขวดสีเขียวๆแบบนี้นะคุณผู้ชมเรื่องผมเนี่ยเซริเซ่รู้ดีที่สุดแล้วตัวนี้จะลงน้ำทะเลว่ายน้ำในสระที่มีคลอรีนหรือเล่นน้ำสงกรานต์ผมจะไม่พันกันมันจะล็อกผมเอาไว้ดูแลสภาพเส้นผมของคุณเนี่ยไม่ให้พันกันทีนี้เห็นว่าทางเซริเซ่เนี่ยมีตัวใหม่ออกมาด้วยตัวนี้ชื่อว่าน้ำปลาน้ำปลาคืออะไรคะเซริเซ่ขายน้ำปลาไม่ใช่คือเซริเซ่เนี่ยเรามีทำผลิตภัณฑ์ผมขึ้นมาแต่ก็อย่างที่บอกว่าผู้หญิงทุกคนนะมีความแตกต่างกันเหมือนเรากินข้าวสมมติว่าเราก๋วยเตี๋ยวก็ได้ง่ายๆบางคนต้องปรุงบางคนไม่ต้องปรุงผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมก็เหมือนกันบางคนบอกนุ่มไปแข็งไปอะไรไปแล้วก็เลยคิดตัวนี้ขึ้นมาว่าเพียงแค่เหยาะลงไปผสมในครีมนวดหรือครีมปะผมหรือแม้แต่ชมพูเข้าไปทำให้ผมเรานุ่มสวยได้อย่างใจเป็นประกายเงางามมากไม่น่าล่ะพี่ป่าถึงบอกว่าน้ำปลาคือเราเอาไปผสมกับอะไรก็ได้ไงก็เหมือนน้ำปลาหยอดไปสักหนึ่งหยด2หยดนะเสร็จแล้วก็มันก็ได้รสชาติมากขึ้นนะอย่างนี้ก็คือมันจะทำให้ผมเรานุ่มมากขึ้นใช่ค่ะใช่ก็คือบางคนบอกว่าใช้เซริเซ่เนี่ยพอละมีความนุ่มพอละอ่ะไม่ต้องใช้บางคนบอกว่าอยากได้อีกสักนิดนึงน่ะหยอดไป1หยดอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าผมแห้งก็หยอดไป2หยด อย่างเงี้ยก็เป็นนะบางครั้งอูเชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามรับชมรายการเวลาสระผมก็จะรู้สึกว่าเหมือนมันขาดอะไรบางอย่างเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นสิ่งที่เข้าไปเติมเต็มเป็นสินค้าตัวใหม่นะคะที่จะเข้าไปเติมเต็มผมให้คุณแบบนุ่มสวยมากยิ่งขึ้นตัวนี้ถือว่าเป็นน้องใหม่ของเซริเซ่เลยนอกจากนุ่มสวยแล้วยังช่วยในเรื่องของผมขาดหลุดร่วงอีกเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่า instant active คือจะเป็น active ที่ออกฤทธิ์อย่างเร็วก็ในเรื่องของการทำให้หนังศีรษะชุ่มชื่นทำให้ลดการแห้งแตกปลายแห้งกรอบของผมตัวนี้เข้าไปช่วยบำรุงด้วยต้องลองแล้วจะรักค่ะคุณผู้ชมใครๆลองก็รักกันทั้งนั้นแหละตัวนี้นะคะเป็นตัวน้องใหม่เลยทีเดียวนะคะผลิตภัณฑ์แต่ละตัวหลายๆคนเนี่ยนะคะบอกว่าลองแล้วขาดไม่ได้ลองแล้วจะติดใจโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ตลอดทั้งรายการจบแล้วก็ยังโทรมาได้เรื่อยๆจำเบอร์ให้ขึ้นใจนะคะ0632682555ค่ะ
แต่ว่านะตอนนี้ทุกครั้งที่เซเซ่มาก็จะมีตัวแทนจำหน่ายเข้ามาให้กำลังใจ CEO มาแบบว่าติดตาม CEO วันนี้ CEO ของเรานะฮะไปออกรายการไหนนะอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเห็นว่าตัวแทนจำหน่ายเยอะมากเยอะมากตอนนี้กว่า 1,000 คนแล้วค่ะทั่วประเทศแต่ยังเยอะได้อีกยังอ้าแขนต้อนรับนะคะพี่ปัดบอกว่ายังต้อนรับทุกคนเสมอบ้านหลังนี้ยังรอทุกคนถ้าหลายๆคนสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะเหมือนเดิมค่ะก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นนะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาที่ Facebook เซริเซ่แล้วก็ LINE แอดเซริเซ่ไทยแลนด์ค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าคุณสมบัติต้องยังไงต้องสวยไหมคะหรือต้องหล่อไหมคะจริงๆคนที่จะมาเป็นตัวแทนเซริเซ่นะคะเราก็เน้นย้ำกันในเรื่องของมีใจที่เหมือนกับว่าอยากจะมีการเรียกอะไรเปิดใจแล้วก็มีทัศนคติที่ดีกับแบรนด์นะคะแล้วก็เข้าใจว่าการตลาดของเซริเซ่จะบอกว่าแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่าเราจะช่วยกันปลูกต้นไม้เขาก็งงปลูกต้นไม้อะไรกันปลูกต้นไม้เซริเซ่ก็คือให้โตด้วยกันคือเราจะเน้นในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเราจะสร้างให้แต่ละคนเนี่ยมีรายได้แล้วก็มีโอกาสทางธุรกิจนี่เป็นโอกาสที่ยั่งยืนแล้วก็หยิบฉวยได้โดยที่มันเขาเรียกอะไรมันสมเหตุสมผลแล้วมันก็ยั่งยืนไปได้จริงๆจะบอกว่า CEO ของเราเนี่ยใจดีมากๆเลยเดินทางไปหาตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะไปทำอะไรอ่ะพี่ป่าก็จะไปติดอาวุธติดอาวุธชื่อปืนไปให้อย่างนี้หรอคืออย่างที่บอกว่าเซริเซ่เนี่ยโปรดักต์เราแปลกแปลกด้วยความที่เราใส่อะไรเข้าไปเยอะมากเลยมีสารประกอบเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าครีมนวดคนอื่นเขาลื่นกันไอ้นี่ไม่ลื่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปให้ความรู้กับตัวแทนเพื่อที่เขาจะไปตอบลูกค้าเขานะคะก็เปรียบเสมือนการติดอาวุธแล้วก็ไปสอนวิธีการทำการตลาดออนไลน์ว่าจริงๆแล้วการทำตลาดออนไลน์เนี่ยมันต้องมีความเป็นแบบเป็นตัวตนของเราอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ไปไหนคะเนี่ยนี่ไปกระบี่ค่ะสนุกมากเลยนะเมื่อกี้ผู้หญิงที่เดินมานี่ช่างมีเสน่ห์ขนาดเราเป็นผู้หญิงนะเดินมาแบบมั่นใจมากเพราะว่าผมสวยแบบสุดๆเลยคือผมสวยอย่างที่บอกนะดูข้างหลังก็สวยละแล้วก็หลายๆครั้งเวลาเราเห็นผู้หญิงอ่ะหน้าสวยไม่สวยไม่รู้เห็นข้างหลังนี่สวยแล้วจนอยากเห็นหน้าอันนี้ก็คือว่าเป็นทริปที่ไปเจอกับตัวแทนจำหน่ายที่กระบี่นี่ดูการเดินสิคะคุณผมสวยไหมล่ะก็เลยทำให้มีความมั่นใจมากเลยหน้าเขินจริงอะผมคิ้วอันนี้คือไปทำอะไรบ้างคะพี่ปัดคือจริงๆต่อไปนะคะเซริเซ่ก็จะมีรายการเรียกว่าเซริเซ่ออนทัวร์เราไปเริ่มที่กระบี่กันที่แรกแล้วปรากฏเขาก็กลับมาเล่าให้บอสเปียกฟังเซริเซ่มีบอสหรือคนชื่อบอสเปียกก็มาเล่าให้ฟังโอ้โหแบบสนุกมากเลยอ่ะมีไปชิมอาหารมีแบบไปเที่ยวช่วงที่ชิมอาหารเนี่ยไม่คุยกันเลยคือเขาก็มีสกิปนะก้มหน้าก้มตากินและนี่ไปไหนอ๋อไปเขาขนาดน้ำเราได้โชว์สกิลการใส่ส้นสูงเดินแบบขึ้นไปบนถ้ำเลยแต่รู้ไหมระหว่างที่เดินดิฉันดูผมพี่ปัดอย่างเดียวเลยนะตกใจไหมพี่ปัดเข้าไปข้างในตกใจไหมคะเพราะมันมีมนุษย์โบราณอยู่ไม่ตกใจนี่คือเขาจะมีมนุษย์โบราณแบบเป็นจุดๆไงเพราะว่านี่เคยไปเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกว่าแล้ววันนั้นไปกับเพื่อนแค่2คนคือเข้าไปเฮ้ยเรามีความรู้สึกว่าเราผมจริงๆดิฉันดูผมตลอดเลยเพราะอะไรรู้ไหมกำลังจะบอกว่าถ้าเป็นผมปกติของดิฉันไปนะแล้วมันเป็นลมทะเลอะลมทะเลพันหมดแล้วค่ะผมยุ่งหมดแล้วแต่ผมพี่ปัดอะยังเดินแบบพลิ้วผมมันเงาสวยมากมันทำให้พี่ปัดรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมเวลาแบบใช้ชีวิตประจำวันใช่ค่ะใช่เนี่ยเรารู้สึกว่าแบบถ้าคนเห็นผมเราอยากจะเดินมาดูหน้าเพราะเลยไหมเวลาถ่ายโฆษณาคุณผู้ชมกว่าเขาจะได้แต่ละช็อตแต่เนี้ยเป็นชีวิตประจำวันของคนคนหนึ่งเลยอ่ะจะอยู่ในสถานการณ์ไหนอากาศร้อนเหงื่อจะออกลมจะพัดหรือจะมีลมทะเลนะผมยังคงสวยตลอดทั้งวันคุณผู้ชมดูไม่พันกันเลยอ่ะอันนี้คือพาไปชิมไปเที่ยวไปทุกอย่างอันนี้คือพาตัวแทนไปด้วยเหรอคะไม่ค่ะเราไปอ๋ออันนี้คือแยกจากตัวแทนแล้วคือหมายความว่าเราจะมีรายการเซริเซ่ออนทัวร์แล้วต่อไปก็คืออาจจะพาตัวแทนไปด้วยอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ก็อาจเราอาจจะไปเจอกันแต่ละที่เดี๋ยวต้องอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนด้วยนะคะอันนี้ไปทานอาหารทะเลที่แพรเลยนะคะอันนี้ดูสกิลกันใส่สกิลกันใส่ส้นสูงเดินนะคะไม่มีการกลัวเลยนะคะกิจกรรมเยอะจริงๆอย่างที่บอกว่าของดีของเด่นแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอาหารสถานที่ท่องเที่ยวเซริเซ่จะพาทัวร์ไปทั่วประเทศอย่างนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมกระบี่ปิ่นซำ
เด็ดก็ไปที่ไหนแบบขึ้นชื่ออะไรนี่ต้องไปพี่ปัดบอกว่าจะต้องไปโดนนะค่ะไปกระบี่ก็ต้องทานติ่มซำเพราะของขึ้นชื่อเขานะคะแล้วไปที่ไหนอีกนอกจากก็มีเรามีพออันนี้เราก็เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้างานสัมมนาแล้วท้ายที่บอกว่าติดอาวุธให้กับตัวแทนค่ะตัวแทนมาเยอะไหมคะวันนั้นดูดิใหญ่เลยจ้าไม่ถ่ายเราตอนนี้ได้เหรออันนี้ผ่านมาทั้งวันแล้วผมก็ยังสวยเหมือนเดิมพูดถึงเรื่องของการติดอาวุธนี่ก็คือเป็นตัวแทนที่อยู่ในร้านเสริมสวยใช่ค่ะเราก็เป็นตัวแทนเขาเป็นตัวแทนแล้วเราก็เข้าไปคุยกับเขาว่าเขามีวิธีการดูแลลูกค้าที่ผมเสียมากๆยังไงอะไรเงี้ยในอันนี้เคสนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่แบบผมทำเคมีมาเยอะมากก็ใช้สูตรเซรีเซ่แอนตี้เคมีคอลปัดก็ยืนอธิบายด้วยอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังด้วยว่าต้องใช้ยังไงอะไรเงี้ยตัวแทนตกใจไหมคะ CEO มาเองเขาก็เกรงใช่ไหมไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยเจ้าของจะมาเองคือส่วนมากก็แบบว่าไปแบบให้แบบลูกน้องไปดูอะไรอย่างนี้แต่นี่ CEO ไปเองเลยนะคะเป็นใครๆก็เกรงนะเตรียมรอกันได้เลยค่ะเพราะว่าจะเดินทางไปทั่วประเทศเลยนะคะนี่ก็คือเป็นงานที่จัดขึ้นติดอาวุธค่ะติดอาวุธขยายใจความของคำว่าติดอาวุธให้กับตัวแทนจำหน่ายหน่อยค่ะมันยังไงอะคะคือปีที่แล้วเนี่ยพี่ปัดมีการเติบโตเยอะมากแล้วเราเนี่ยเดินอยู่คนเดียวเลยไปอยู่เดียวดึงเราแต่เรารู้ทั้งหมดว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีข้อดีข้อเด่นยังไงเรารู้อยู่คนเดียวแต่ปรากฏว่าระหว่างทางเนี่ยตัวแทนเนี่ยเราไปและนำและแต่ว่ากองทัพของเราเนี่ยยังตามมาไม่ทันยังไม่มีมีดมีดาบเลยก็ต่อยกันข้างทางอันนี้สู้กันอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราต้องให้พระให้อะไรอย่างงี้กับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าในตลาดออนไลน์เนี่ยการแข่งขันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่ม อาวุธให้กับเขาในการที่จะต้องไปต่อสู้แล้วก็ไปช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดตรงนั้นเลยนะคะก็เลยไปติดอาวุธนะคะให้บรรดาตัวแทนจำหน่ายเฮฮามีความสุขกันเลยนี่ก็คือเป็นทริปแรกแต่เดี๋ยวยังมีทริปต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งก็ต้องรอติดตามกันอย่างที่บอกค่ะว่าตัวแทนจำหน่ายถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีกว่า1,000คนทั่วประเทศหลายพันเลยทีเดียวแต่ว่ายังคงอ้าแขนต้อนรับสำหรับหลายๆคนที่สนใจนะคะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าหนูขายไม่เป็นขายไม่เก่งแต่อยากจะมีช่องทางในการหารายได้พี่ปัดบอกคุณไม่จำเป็นต้องเก่งก่อนไม่จำเป็นต้องเก่งแบบต้องเด่นในเรื่องอะไรคุณจะเป็นใครก็ได้แล้วเกิดคุณมีใจรักในการที่อยากจะเป็นแบบตัวแทนจำหน่ายเซเว่นเดินเข้ามาใช่เดินเข้ามาเราตอนนี้เรากำลังจะมีทีมที่จะช่วยเลือกติดอาวุธให้กับตัวแทนนั่นแหละเราเรียกว่า Business Unit Manager เขาก็จะมีทั้งหมด5คนอันนี้เขาก็จะแบบว่าคอยช่วยคอยให้คำแนะนำกับตัวแทนแล้วก็สอนด้วยว่าจะโพสต์ยังไงจะใช้ช่องทางไหนที่เหมาะสมไม่จำเป็นต้องออนไลน์เราไปขายตามร้านเราไปออกบูธอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่การตลาดของแต่ละคนที่ถนัดแต่ว่าอย่างที่บอกว่าทำอะไรเราต้องมีแผนมีการวางแผนไว้แล้วก็ต้องมีเครื่องมือมีอาวุธที่มากพอที่จะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยถูกต้องค่ะวิสัยทัศน์ดีมากเลยนะ CEO เราปรบมือแต่วันนี้ปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องทรงผมมันมีเยอะชิปัดมีกลัวบ้างไหมคู่แข่งแบบมันมีเยอะมีมากขึ้นทุกวันคือจะบอกว่าจริงๆแล้วคู่แข่งมีเยอะจริงๆมีเป็นร้อยๆแต่อย่างที่บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแบรนด์การสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนแล้วก็ทำสร้างแบรนด์ให้เข้มแข็งเนี่ยมันจะมีความเชื่อมั่นตามมาทั้งเราแล้วก็ทีมงานเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราสามารถเดินไปได้อย่างสบายๆเลยถูกต้องค่ะแล้วก็พี่ปัดบอกว่าถ้าเรามั่นใจในแบรนด์ของเรานะคะทำแบรนด์ของเราให้ดีนะคะแน่นอนคือคนเรามันมีจุดเด่นต่างกันอยู่แล้วถูกไหมคะคือถ้าใครที่ชอบความเป็นจุดเด่นของเซเลเซ่ก็มาที่เราแค่นั้นเองไม่แบบเราไม่สามารถที่จะครองโลกถูกไหมคะพี่ปัดแต่เราขอแค่แบบเป็นแบรนด์หนึ่งที่ทุกคนใช้แล้วแบบรักเซเลเซ่แค่นี้ก็พอแล้วพี่ปัดบอกใช่คือเหมือนสโลแกนคือใช่ต้องลองจะรักแล้วเราก็เคยได้เข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ประชุมนะเขาก็บอกว่าตอนนั้นเป็นการคัดเลือกสินค้าเข้าไปเขาบอกว่าทุกตัวจะให้ขายราคาเท่ากันหมดห้ามลดราคาห้ามตัดราคากันคู่แข่งคุณมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าใครเจ๋งกว่ากันเท่านั้นไม่เ
ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่ามั่นใจว่าของเราดีมั่นใจว่าเซเซลองแล้วจะรักว่าหลายคนได้ลองแล้วติดใจจนบอกต่อนะคะจนกระทั่งนะตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศถ้าบางคนที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศเหรอคะต่างประเทศเนี่ยคือตอนนี้เราก็กำลังออนโปรเซสอยู่ในการที่จะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารเริ่มทำแพ็กเกจจิ้งให้เรียบร้อยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนดำเนินการใช่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะต้องมาพูดคุยกันอีกทีนึงถ้าซ้ำที่ประเทศลาวตอนนี้จะมีอยู่บ้านเด้อถ้าเจ้าเป็นคนนึงเลยที่มักการเบิ่งแหย่งเส้นผมและอยากจะมีรายได้เพิ่มถ้าสมมติว่าเฮางามแล้วเส้นผมดีแล้วมีรายได้เพิ่มเอาบอกแบงค์เซลทุกคนจะเอาเนาะแต่ว่าจะเอาต้องท่าติดตามเซเลเซ่ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวถ้ามีอันได้อัปเดตมีไม่ยังเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราแจ้งในเพจของเซเลเซ่แน่นอนใช่นะคะต้องคอยติดตามนะคะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจนะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอย่างนึงนอกจากตัวแทนจำหน่ายแล้วยังจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างสำหรับตามต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะเซเลเซ่มีวางขายที่เซเว่นนะคะเซเว่นก็มีใช่แต่ว่าเป็นซิลกี้แฮร์โค้ดค่ะซิลกี้แฮร์โค้ดไซส์เล็กแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะตามเบอร์ที่ขึ้นแล้วก็ Facebook เซลิเซ่แล้วเดี๋ยวกำลังจะมีเว็บไซต์ของเซลิเซ่เข้ามาเจ้าค่ะแล้วทีนี้ไล่คนกับสงสัยเนาะว่าเอ๊ะเฮาโอลมกันมาตั้งโดนย่ามมัวให้ความสำคัญกับคมเนี่ยมันสำคัญขนาดใดย่าให้เอปัดบอกหน่อยนึงว่าการเบิ่งแหย่งเส้นผมเนี่ยมันสำคัญขนาดใดเส้นผมกับผู้หญิงจริงเป็นของคู่กันนะคืออย่างที่บอกอย่างที่คุณอู๋ได้บอกว่าผู้หญิงผมสวยมีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆเวลาผมสวยเนี่ยเราจะแต่งตัวเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็ดูมั่นใจมันก็ดูแบบเฮ้ยใส่ชุดไหนมันก็เหมาะอะไรเงี้ยบางคนสางผมไปมือติดกับผมต้องอย่างเงี้ยใช่ถ้าเราผมคิ้วผมสวยจัดผมทรงไหนสวยเราก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจไปอีกหลายเท่าตัวใช่นะคะนี่แหละใครที่อยากจะมีเสน่ห์ผ่านเส้นผมแล้วก็เซรีเซ่ช่วยคุณได้ไม่มีคำว่าสายอย่างบางคนบอกว่าโอ้ยตอนนี้ผมแบบรีบแบนมากผมแบบบางมากผมร่วงมากก็สามารถเริ่มต้นที่เซรีเซ่ได้นะคะและตัวนี้อย่างที่บอกเลยว่าส่วนผสมเป็นธรรมชาติด้วยค่ะใครที่อาจจะแบบเบื่อสารเคมีเจอสารเคมีมาเยอะแล้วแพ้สารเคมีวันนี้คุณผู้ชมต้องลองเซเรเซ่นะคะเดี๋ยวนี้เขา back to basic ทุกอย่างก็ต้องแบบเป็นธรรมชาตินะคะทุกอย่างต้องธรรมชาติมันถึงจะดีคุณผู้ชมแล้ววันนี้โปรโมชั่นแรงท้ารมร้อนนะคะท้าสงกรานต์เลยตอนนี้ใครสาดน้ำฉันก็ไม่กลัวจ้ะเพราะว่าฉันใช้เซเรเซ่โปรโมชั่นในวันนี้ค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าเป็นโปรแรง1ปีมีครั้งเดียวค่ะเซเรเซ่มอบให้ซื้อ1แถมอีก1ทุกรายการนะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้ชุ่มชื่นกันได้เลยชุ่มชื่นหัวใจค่ะเล่นน้ำกันไม่กลัวผมเสียผมแห้งผมพันแล้วนะคะเพราะว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์เซรีเซ่เดี๋ยวฉันต้องลองบ้างแล้วละแบงเดี๋ยวลงไปนะมีคนสาดฉันแน่เลยปล่อยผมเพราะว่าฉันมีที่ล็อกผมเรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าต้องฮิปไซเนาะและที่สำคัญเนาะสร้างผู้ใดที่ยังบ่เคยลองบ่ฮู้จักเซรีเซ่เลยมื้อนี้ลองมาทำความฮู้จักเซรีเซ่แล้วจะหักเจ้าใช่แล้วนะคะเอาล่ะในช่วงนี้อยากจะให้เป็น CEO ของเรา CEO เซรีเซ่นะคะฝากถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหน่อยในช่วงสงกรานต์แล้วก็ฝากถึงแฟนๆนะคะหลายๆคนที่อาจกำลังจะตัดสินใจอยู่ว่าเอ้ยฉันจะเป็นตัวแทนจำหน่ายดีไหมฉันจะทำดีไหมยังไงดีคะก็อยากจะบอกตัวแทนทุกคนนะคะว่าเซรีเซ่เรายังเติบโตได้อีกแล้วก็ยังต้อนรับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ครอบครัวเซรีเซ่นะคะเข้ามาแล้วนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนเรามาช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนะคะนี่แหละคุณผู้ชมคะเริ่มต้นได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะก็เพียงแค่แอดไลน์ติดตาม Facebook หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมที่0632682555สั่งซื้อกันได้นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เมษายนซื้อ1แถมอีก1นะคะแต่ว่าเห็นผมสวยแบบนี้กูเองก็อยากจะมีผมสวยบ้างคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะหน้าร้อนไม่ว่าจะหน้าไหนค่ะเซเซ่เขามีเคล็ดลับเขาบอกว่าเคล็ดลับก็คือการดูแลผม4ขั้นตอนกับเซเซ่รับรองว่าผมสวยสวยเก๋อย่างแน่นอนท้าลมร้อนท้าแดดท้าน้ำสาดเลยค่ะสาดเลยค่ะผมก็ยังคงสวยอยู่นะคะเป็นเคล็ดลับจากเซเซ่แต่ว่าวันนี้แบงค์เราก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับ CEO ของเซเซ่สวยผมสวยซะขนาดนี้นะคะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาบอกต่อกิจกรรมดีๆในวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยเนาะว่าที่ขั้นตอนในการดูแลเส้นผมในการเฮ็ดให้เส้นผมของเจ้าสลวยเงางามนั้นมีย่างแดไปเบิ่งกันเลยเจ้าค่ะแล้ววันนี้นะคะเราทั้ง3คนลากันไปก่อนแล้วขอให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3คนนะครับเรามาปฏิบัติภารกิจครับโดยภารกิจวันนี้มีชื่อว่าอะไรครับเซดิเซ่ตะลุยเนรมิตผมสวยสั่งได้ว่าแต่ผมสวยยิ่งสั่งได้จริงเหรอครับบัตรดู6บัตรก่อนโอ้นี่ยังไงยืนรับลงโชว์เลยครับนายบัตรก็สวยด้วยโอ้รีบรับเลยรีบรับเลยโดยวันนี้เราอยู่หน้าร้านอะไรครับวันนี้นะครับเรามากันที่ร้าน Approval Beauty and Salon นะครับซึ่งร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่โครงการ Lakeview Sport ครับใช่ทำไมต้องเลือกมาที่นี่ครับที่บัตรเป็นลูกค้าประจำที่นี่ด้วยคุณภาพของทางร้านเราได้ใช้บริการกับช่างที่มืออาชีพจริงๆแล้วก็บรรยากาศดูสิบรรยากาศดีมากครับมากเลยเนี่ยสบายมากเลยครับและเห็นว่าร้านนี้นอกจากบริการดีแล้วเขายังใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีด้วยใช่ใช้เซนิเซ่ไงโอ้โหแล้วอย่างที่พี่ปัดบอกจริงๆว่าร้านที่นี่เนี่ยสาวๆหลายคนชอบมาใช้บริการเนี่ยที่ผมมาเนี่ยมากันเยอะมากนะครับเพราะว่ามาทำผมมาทำผมครับถ้าดูสาวๆต้องฝังคนเนี่ยนะไม่ผมมาที่นี่เนี่ยนอกจากจะมาดูผู้ใช้บริการแล้วผมยังมาดูเคล็ดลับของร้านนี้ด้วยว่าทำไมลูกค้าเขาถึงเยอะขนาดนี้ครับถ้าอย่างนั้นจะสุดท้ายเราไปดูข้างในดีกว่าดีกว่าอะไรบ้างโอเคตามมาเลยค่ะการสระค่ะก็ที่พี่พรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เซรีเซ่ก็เราก็เคยคุยกันไว้อะค่ะพี่แนะนำว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นแชมพูที่อ่อนโยนใช้ได้เป็นเดลี่แชมพูเลยอะค่ะใช้ได้ทุกวันแล้วก็ในเรื่องของการระคายเคืองแพ้เนี่ยไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบมากกว่า8ชนิดแล้วก็นำเข้ามาจากยุโรปค่ะใช่ลูกค้าร้านพี่พรก็นิยมค่ะนิยมลูกค้าวัยรุ่นหรือผมแห้งเสียจะเข้ามาที่นี่เยอะค่ะสระผมกี่ครั้งอะคะปกติก็2ครั้งค่ะเสร็จแล้วก็วิธีการบำรุงด้วยตัวนี้ครีมนวดค่ะครีมนวดใช่ค่ะคือที่เขาบอกว่าต้องสระให้ล้างความมันสิ่งสกปรกออกก่อนในครั้งแรกก่อนและครั้งที่2ก็คือต้องสระให้สะอาดจริงๆให้สะอาดจริงๆค่ะเพราะว่ามีคนที่ปรึกษาเข้ามาหลายคนนะคะปรึกษาทางหน้าเพจเซรีเซ่ค่ะว่าเอ๊ะทำไมยังมีใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมหลายๆอย่างแล้วก็ยังเกิดรังแคอยู่เราก็เลยมาหาคำตอบกันว่าบางทีเกิดจากการสระผมไม่สะอาดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่เราเน้นการสะอาดตัวผลิตภัณฑ์เซรีเซ่ค่ะนอกจากส่วนประกอบที่นำเข้าจากยุโรปแล้วเนี่ยน้ำหอมเราก็เลือกใช้น้ำหอมจากฝรั่งเศสจริงๆจะเป็นน้ำหอมที่พัฒนามาที่อยู่ในผลิตภัณฑ์อย่างพอใช้เนี่ยจะรู้สึกว่ากลิ่นแบบสบายผมสบายเรามาสู่ขั้นตอนบำรุงผมแล้วนะคะค่ะตัวนี้เป็นตัวแรกค่ะที่พี่พรเลือกใช้เป็นเซรั่มเนื้อครีมนะคะเซรั่มตัวนี้นี่คือต้องลงตั้งแต่หนังศีรษะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือจะลงตั้งแต่หนังศีรษะแล้วก็นวดไปด้วยนวดไปด้วยจะทำให้หนังศีรษะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ป้องกันการเกิดผมร่วงแล้วก็รังแคค่ะอันนี้จริงแล้วนี่จะสวยต้องสวยตั้งแต่คนผมเลยใช่ใช่ใช่มีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า8ชนิดอ๋อค่ะครับผมค่ะแล้วจะทำให้รากผมแข็งแรงผมไม่หลุดร่วงนะคะใช่ค่ะใช่แล้วก็ตัวนี้ค่ะปกติเนี่ยคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมมาก็จะมีการแพ้ง่ายๆระคายเคืองแพ้ก็คือสังเกตง่ายๆก็คือจะเป็นผื่นลอกคันเป็นผดนะคะแต่ของเราเนี่ยมีผสมอะแลนโทอินซึ่งเป็นตัวที่ช่วยเคลือบหนังศีรษะแล้วก็ทำให้ลดการระคายเคืองได้ใช่ผมก็เห็นหลายๆคนเนี่ยโอ้กว่าจะเจอแชมพูที่ถูกใจนี่เปลี่ยนเป็น10ยี่ห้อเลยอันนี้ไม่แพ้แน่นอนหรือไม่บางคนเรากว่าจะเจอแล้วแต่ผมไม่เจอแล้ว ผมไปเรียบร้อยแล้ว รับรองว่าใช้อันนี้เนี่ยรองว่าผมยังอยู่กับเราแน่นอนใช่แน่นอนเมื่อสักครู่นี้เป็นเซรั่มเนื้อครีมแล้วต่อไปเป็นส่วนไหนครับเป็นเซรั่มชนิดออยล์สีเขียวผมเนี่ยบำรุงแล้วเรียบร้อยแต่สารอาหารที่ใส่เข้าไปในผมเนี่ยมันต้องมีตัวที่เก็บกัก
ความชุ่มชื้นต่างๆตัวนี้ค่ะจะช่วยเก็บกักแล้วก็ปิดเกล็ดผมป้องกันแสงแดดป้องกันความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมด้วยค่ะใช้ตัวนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะแล้วก็เซรั่มชนิดออยล์ของเราเนี่ยไม่มีความมันตกค้างนะคะพอใช้ปุ๊บก็จะซึมเข้าสู่เส้นผมได้เลยหลายๆคนเนี่ยกลัวเรื่องคำว่าเซรั่มบอกผมเป็นน้ำมันเสร็จแล้วมันออกข้างนอกไม่ได้ใช่แต่แบบแล้วเรียบร้อยเลยฝุ่นเกาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยค่ะพอบำรุงผมเรียบร้อยมีความนุ่มความลื่นเรียบร้อยน้ำมันส่วนเกินเนี่ยจะระเหยออกไปเป็นบำรุงขนาดนี้แล้วส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่จะต้องแบบว่าบำรุงเยอะๆผู้ชายใช้ได้ไหมครับใช้ได้จริงๆผู้ชายเนี่ยทำผมเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเซตผมต้องใจต้องโดนความร้อนสระผมเสร็จใช้ตัวนี้เป็นตัวบำรุงแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวปกป้องค่ะอันนี้คือเหมือนเราใช้ทุกครั้งในการสระผมเลยไหมครับหรือว่าอยากจะบำรุงเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้จริงๆตัวนี้ค่ะถ้าใช้ทุกครั้งเนี่ยจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาใช้แค่แชมพูแล้วก็ครีมนวดก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับผู้ชายเนาะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยใช้ครบเซตเลยจะสวยแน่นอนสวยแน่นอนใช่สวยไม่พอผมหอมด้วยผมกำลังจะพูดเลยว่าผมยืนอยู่ตรงนี้กินแบบว่ายังหอมมาถึงนี่เลยนะครับค่ะอยากลองสัมผัสไหมนุ่มจริงๆนี่เราต้องถามแบบว่าเราต้องถามคนที่เขาจับผมด้วยเขาจะได้รู้ว่าแบบว่ามันนุ่มขนาดไหนนะครับใช่แล้วผมไม่แห้งฟูด้วยนะคะผมจะเรียงเส้นค่ะอย่างที่บอกว่าเซรีเซ่เป็นผลิตภัณฑ์ของมืออาชีพจริงๆเพราะฉะนั้นช่างทำผมมืออาชีพอย่างพี่พรก็เลือกใช้เซรีเซ่เหมือนกันหลังจากที่ผ่าน4ขั้นตอนทั้งการทำความสะอาดและการบำรุงไปเรียบร้อยแล้วลองดูดีกว่านะครับว่าความประทับใจเป็นไงบ้างโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างครับลูกค้าหลังจากที่ได้ผ่านแล้วทั้ง4ขั้นตอนของเซรีเซ่ครับนิ่มค่ะนุ่มด้วยก่อนหน้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยครับผมค่ะทาเป็นยังไงบ้างครับมันแห้งเพราะว่าปกติคือต้องวนผมไปทำงานค่ะค่ะความร้อนใช้ประมาณ200ค่ะค่ะกลับมาผมแห้งค่ะแต่ตอนนี้ผมนุ่มเป็นสปริงผมนุ่มจะเป็นสปริงอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะใช่อย่างที่บอกว่าเซรีเซ่เนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีจากฝั่งยุโรปแล้วก็เป็นส่วนผสมที่เข้มข้นเราเอาทุกขั้นตอนการบำรุงเนี่ยมาใส่ไว้ในแค่4ขั้นตอนเท่านั้นใช่ใช่มาแล้วเนี่ยต้องถามคนที่ต้องจับเส้นผมตลอดตั้งแต่ก่อนบำรุงจนถึงบำรุงตัดการเซตผมนี่ง่ายไหมครับถามค่ะง่ายง่ายค่ะตอนที่มาก่อนมานะคะเราไปจับผมก็ได้ง่ายครับลูกค้าก็บอกว่าผมแห้งใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ยผมเวลาผมนุ่มครับผ่านการบำรุงผ่านการสระมาแล้วเนาะผมเวลานุ่มเนี่ยเขาจะเป็นสปริงผมแห้งเนี่ยเขาเวลาใดออกมาเขาจะเป็นไม่เป็นสปริงเขาจะชื่อเลยค่ะค่ะนี่ผมชอบไหมคะนิ่มค่ะเวลามวนเนาะแต่ความเที่ยงตรงค่ะค่ะอันนี้แบบพี่ของมวนแล้วทำไมมันถึงแบบหลังจากที่ได้ใช้บริการแล้วลูกค้าบอกว่าประทับใจมากพี่ปัดใจดีครับมอบผลิตภัณฑ์ให้ไปบำรุงต่อที่บ้านมอบเซรีเซ่ทั้งเซตนะคะแชมพูครีมนวดเซรั่มแล้วก็อาหารให้ลูกค้าได้ใช้ที่บ้านค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับต้องบอกเลยนะครับว่าขั้นตอนในการดูแลเส้นผมด้วยเซรีเซ่4ขั้นตอนเนี่ยง่ายมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่พรด้วยนะครับขอบคุณค่ะเจ้าของร้านโอเวอร์บิวตี้แอนด์สาลอนนะครับที่เปิดร้านให้เรามาบุกตะลุยนะครับแล้วก็มาดูเคล็ดลับในการดูแลเส้นผมร้านที่นี่ด้วยครับที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณอีกอย่างนึงเลยครับผมขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เซรีเซ่นะครับในการดูแลลูกค้าเห็นว่าวันนี้พี่พรมีอะไรจะบอกด้วยไม่ใช่ไหมครับต้องลองแล้วจะรักนี่ต้องลองแล้วจะรักนะครับวันนี้ปัดมีผลิตภัณฑ์เซรีเซ่มอบให้ด้วยครับค่ะวันนี้นะคะปัดมีผลิตภัณฑ์จากเซรีเซ่มอบให้พี่พรด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรามาบุกตะลุยกันที่นี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปบุกตะลุยที่ไหนอีกต้องติดตามเราทั้ง3คนให้ได้ใช่ค่ะวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะWe'll be right back.
ช่วงช้อปสนุกสุขสั่งได้ช่วงใกล้เข้าสู่ปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์แบบนี้เราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอู้เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านกันละไปเจอคนที่บ้านเราก็ต้องสวยดูดีและไหนจะช่วงนี้ค่ะอากาศร้อนๆด้วยคุณผู้ชมคะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองเพื่อรับลมร้อนนะสิวันนี้ค่ะเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากการที่คุณหน้าเด้งหน้าปังหน้าเป๊ะเคล็ดลับผิวหน้าสวยใสก่อนเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าขายดีเวอร์เปิดตัวปุ๊บขายเกลี้ยงเลย 5,000 กระปุกค่ะกับแบรนด์นี้เลยนะคะเป็นแบรนด์บองโคแป้งฝุ่นโปร่งแสงโปรโมชั่นวันนี้รับลมร้อนเป็นโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะแบงค่ะนี่ไงว่าสาวๆคนไหนที่อุ๊ยสงกรานต์นี่แล้วกลัวจังเลยนะไปเล่นน้ำแล้วแบบฉันจะดำไหมฉันจะอย่างนู้นอย่างนี้ไหมนะคะไม่ต้องกลัวแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากสำหรับสาวๆที่อยากจะแบบออกไปเล่นน้ำนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวดำด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญแบรนด์นี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าราคานี่ย่อมเยามากเลย500กว่าบาทนะคะแล้วก็คือมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะวันนี้นะคะมีคุณณรุคุณณรเทพนะคะสุวรรณธาดานะคะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์บองโกนะคะแล้วก็คุณอนุชิตน้อยไซนะคะเจ้าของแบรนด์บองโคเช่นกันนะคะแล้วก็คุณพัทรพรนะคะสวัสดิ์โชคชัยนะคะบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะมาต้อนรับทั้งสามท่านค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็บิวตี้บล็อกเกอร์วันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะสวยหน้าสดเดี๋ยวจะมาสาธิตกันว่าเวลาจะออกไปเล่นน้ำสาดน้ำเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาบอกสวยแบบโบ๊ะเดี๋ยวนี้มันตกเทรนไปแล้วใช่ครับตอนนี้ต้องสวยใสใช่สวยใสวัยรุ่นชอบแต่ว่าพูดถึงแบรนด์นี้หน่อยค่ะเขาบอกว่าขายดีมากใช่ครับ 5,000 สลับนี่หมดเลยเกลี้ยงเร็วมากหมดเลยครับภายใน3วันครับเป็นปรากฏการณ์ที่แบบอู้เชื่อว่าเจ้าของแบรนด์คงช็อกมากตอนนั้นช็อกมากครับไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมขายดีซะขนาดนี้ก็ด้วยความที่เราตั้งใจทำสินค้าที่ตอบโจทย์คนไทยโดยตรงนะครับแล้วก็เราอยากให้คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพเทียบเท่าแบรนด์เคาน์เตอร์ด้วยราคาที่เอื้อมถึงได้เทียบเท่าแบรนด์เคาน์เตอร์ถูกต้องครับคอนเซ็ปต์มีแค่นี้ดังนั้นคุณไม่ต้องเปลืองเงินเสียหลายพันไปซื้อของเคาน์เตอร์แบรนด์ถูกต้องครับวันนี้บอมโคกับราคาสบายกระเป๋าทั้งคนในวงการคนนอกวงการก็ใช้กันใช่ครับจนหมดไปอย่างรวดเร็วถูกต้องทำไมกระแสมาดีขนาดนี้ 5,000 เซตมันเร็วมากเลยนะคะถูกต้องครับเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะก็อันดับแรกเลยก็ต้องบอกว่าด้วยสินค้ามันขายตัวเองอยู่แล้วนะครับคือมันดีตัวของมันอยู่แล้ว2คือเรามีทีมงานที่ดีเรามีตัวแทนที่ช่วยกันนะครับประมาณนั้นใช่แล้วครับจริงสินค้าดีปากต่อปากถูกต้องใช้ดีพี่ก็ต้องบอกต่อแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ดีบอกต่อเหมือนกันไม่ลดเลยโอเคแกอย่าไปเสียตังค์นะฉันเสียมาแล้วโดนหลอกฉันช้ำใจมากงี้ใช่ขายดีก็เลยปากต่อปากใช่เลยครับแล้วก็วันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเรามีเคล็ดลับดีๆด้วยที่จะมาฝากแฟนๆนะคะสำหรับสาวๆที่ช่วงนี้นะคะสงกรานต์นะคะจะไปเล่นสงกรานต์แต่ก็ยังกลัวหน้าของตัวเองจะพังบ้างแหละนะจะทำยังไงเพื่อป้องกันนะวันนี้เรามีเคล็ดลับอะไรคะก็คือเคล็ดลับเดี๋ยววันนี้จะให้น้องบล็อกเกอร์เนี่ยแต่งหน้าโชว์เลยนะครับคอนเซ็ปต์คือช่วงกันแดดเนี่ยช่วงขออภัยครับช่วงเมษาสงกรานต้องกันน้ำถูกไหมครับแดดแรงหนึ่งหน้าดำแน่นอนต้องมีกันแดดดีๆนะครับซึ่งวันนี้เราติดกันแดดตัวนั้นมาด้วยนะครับชื่อว่าแพนโดล่านั่นเองนะครับตัวแพนโดล่าเป็นกันแดดสุดกันน้ำนะครับแล้วก็ใช้ดีมากแล้วก็ตบง่ายเกลี่ยเนียนเดี๋ยวให้น้องเขาลองดูแล้วก็ต่อมาด้วยการใช้แป้งโปร่งแสงบองโค่นั่นเองสองเซตกันน้ำเอาอยู่ครับโอ้โหสุดยอดทั้งกันแดดทั้งกันน้ำวันนี้น้องนุ่มก็เลยหน้าเปลือยมาเลยนะคะน้องนุ่มโอเคเดี๋ยวถามน้องนุ่มก่อนว่าน้องจะไปสงกรานต์ที่ไหนจะไปเล่นน้ำที่ไหนคะก็พอดีว่าจะกลับบ้านแต่ว่าก็คงเล่นที่บ้านแค่วันเดียวแล้วมานี่น่าจะไปเล่นแถวRCA อะไรแบบนี้ไอยา RCA สาวสวยก็เยอะเนาะดังนั้นก็ต้องแบบทำยังไงให้หน้าสวยหน้าใสอ่ะเดี๋ยวสลับที่กับพี่ดีกว่ามาดูเคล็ดลับกันนะคะว่าบิวตี้บล็อกเกอร์นุ่มวันนี้เนี่ยจะแต่งตัวเนรมิตตัวเองยังไงอ่ะเลื่อนไปด้านหลังเลยก็ได้ค่ะโอเคผู้ชมย้ายมาฝั่งนี้นะเรามาดูกันอย่างที่เจ้าของผลิตภัณฑ์บอกเมื่อสักครู่ว่านอกจากแป้งมองโคแล้วก็ยังมีกันแดดแพนโดร่าด้วยเริ่มต้นเลยค่ะเดี๋ยวให้กล้องจับไปที่หน้าน้องนะคะโอเคค่ะโอเคขั้นตอนแรกเนาะใส่ตัวไหนก่อนขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะใช้กันแดดตัวแพนโดร่านะคะค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะมีส่วนผสมของรองพื้นด้วยนะคะก็เลยใช้แทนรองพื้นได้เลยนะก็คือล้างหน้าให้สะอาดก่อนใช่ค่ะค่ะพอล้างหน้าให้สะอาดก็จะตามด้วยแพนโดร่านะคะ
ตัวนี้เป็นครีมกันแดดออกซิเจน SPF 50 PA บวกสูตรกันน้ำคุณผู้ชมความพิเศษคือระหว่างน้องแต่งหน้านะอุจจาระเล่าให้ฟังคือเขาบอกว่าเป็นกันแดดออกซิเจนจ้าผสมรองพื้นปกป้องแสงแดดได้ดีทั้งแสงแดดรังสี UV จากจอคอมแสงไฟนีออนคือรังสีมันมีทุกที่แม้กระทั่งอูนั่งจัดรายการอยู่เนี่ยทุกคนก็ต้องเจอกับรังสี UV นะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะปกป้องได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆแล้วเขาบอกว่าไอ้รังสี UV ต่างๆมันทำให้หน้าเราแก่ใช่แล้วรังสี UV เนี่ยมันมีทั้งกลางวันกลางคืนโทรศัพท์มือถือที่สำคัญมากนะครับแสงสีฟ้าเนี่ยครับตัวดีเลยทำให้หน้าเราคล้ำเป็นฝ้านี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากที่บางคนเรียกว่าแบบอยู่ในร่มจะปลอดภัยคิดผิดมากๆครับคิดผิดใช่ไหมคะใช่เลยครับใช้กันด้วยแสงเป็นไงบ้างคะพอใช้แล้วก็กันเหงื่อพลังเหงื่อออกเนี้ยคือแบบว่าคือมันไม่เยิ้มกันเหงื่อดีมันจะเป๊ะอยู่ตลอดเวลาค่ะแสดงว่าก็บอกลากระดับซับมันได้เลยใช่ค่ะใช่แล้วยิ่งสงกรานต์นี้เวลาเราไปสาดน้ำอะไรเนี้ยก็ต้องโดนหน้าเราอยู่แล้วหน้าเรายังจะเป๊ะเหมือนเดิมใช่ไหมคะเป๊ะเวอร์คือไม่ต้องแบบเป็นแพนด้าขอบตาแบบว่าอุ้ยเยิ้มมาเป็นแพนด้าใช่ใช่คุณผู้ชมลองมาดูนะเมื่อกี้หน้ายังแบบดูโทรมๆอยู่เลยอ่ะแต่เนี้ยดูหน้าผ่องแล้วแค่นี่สเต็ปแรกเท่านั้นนะคะพอทาแพนโดราไปปุ๊บจะตามด้วยอะไรต่อคะน้องต่อไปก็จะตามด้วยแป้งฝุ่นบองโคนะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นแป้งโปร่งแสงคือที่เรารู้กันคือแป้งโปร่งแสงเนี่ยมันจะช่วยทำให้เมคอัพเราติดทนขึ้นแล้วก็ไม่ทำให้เมคอัพเปลี่ยนสีค่ะนี่คือข้อดีใช่ครับปกติอุ้ยเคยเจอบางคนนะคะแป้งออกจากบ้านหน้าเทามาเลยจ้าใช่หน้าเทาเรื่องเล็กครับจะบอกว่าบางแบรนด์ที่เราใช้ไปแล้วมันจะทำให้รองพื้นเปลี่ยนสีด้วยระหว่างวันครับแต่บองโคตอบโจทย์จะไม่มีการเปลี่ยนสีครับแล้วก็จะมีตัวนึงคือเป็นเทคนิคพิเศษที่เราใช้ทำคืออนูมันจะเล็กมากทำให้เกิดเรียกว่าซอฟต์โฟกัสซอฟต์โฟกัสที่ทำให้หน้าเราเปล่งประกายเวลาโดนแสงปกติเหมือนเป็นนีออนในตัวเวลาแบบวันนี้ก็แบบเปล่งประกายออกมาเลยสดใสออกมาเลยจากภายในนี่จะบอกว่าวัยรุ่นกำลังแบบฮิตกันเลยนะช่วงนี้เพราะว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้คือจะชอบแต่งหน้าน้อยๆแต่ให้แบบมีความใสมีออร่าอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเนี่ยคือเขาทาแพนโดร่าปุ๊บเขาตามด้วยแป้งบงโคนะคะปรากฏว่าหน้าเด้งหน้าปังหน้าเป๊ะตั้งแต่เนี่ยคุณผู้ชมลองดูสีหน้ามันดูโปร่งแสงดูสว่างและดูบางเบาดูสดใสมากๆอ่ะทาแป้งเสร็จแล้วตามด้วยอะไรต่อคะผมก็จะแต่งตัวก็จะแต่งตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าแล้วก็ทาลิปอะไรประมาณนี้อ่ะระหว่างที่น้องเนรมิตตัวเองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาถามฝั่งนี้กันต่อเลยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแป้งบองโคนี่มีมานานเท่าไหร่แล้วคะแป้งมงโคนี่จริงๆให้พี่กาบอกดีกว่าว่าเราเริ่มทำกันตั้งแต่เมื่อไหร่มานานแค่ไหนแล้วคะเราเพิ่งจะเปิดตัวได้ประมาณ2อาทิตย์ครับฮะถูก2 2สัปดาห์ฟังไม่ผิด2สัปดาห์เท่านั้น2สัปดาห์กระแสตอบรับดีมากๆเลยนะใช่ครับคือ3วันแรกก็คือ3วันแรก 5,000 กระปุกเกลี้ยงแล้วแล้วต่อมากี่วันคะล็อตต่อมาตอนนี้เราก็กำลังเร่งผลิตอยู่ล็อตที่2นะครับเป็นหมื่นกระปุกซึ่งมีออเดอร์มารออยู่แล้วเออคือหมื่นกระปุกนี้ออเดอร์มารออยู่แล้ว 9,000 กระปุกนะคะเหลืออีก 1,000 กระปุกแค่นั้นเองที่จะขายนะคะ2สัปดาห์ไป 5,000 แล้วพอหมด 5,000 ปุ๊บสต็อกเนี่ยเราหมายถึงว่าออเดอร์รออยู่แล้วของก็ต้องรีบเร่งผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะบอกถึงจุดเด่นหน่อยว่าทำไมจะต้องเป็นบองโคทำไมจะต้องบอกลาแป้งฝุ่นแบบเดิมๆมันต่างยังไงมันเด่นกว่ายังไงคะได้เลยค่ะเหตุผลแรกเลยค่ะแป้งฝุ่นแบบเดิมเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสารกันชื้นที่มีโอกาสที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ถ้าเราติดตามข่าวนะคะเวลาเราสูดดมเข้าไปนี่มีโอกาสมากแต่ตัวนี้จะตัดสารตัวนั้นออกนะครับมีความปลอดภัยแล้วก็ได้รับอย.เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือในแป้งบองโคเองเนี่ยจะมีส่วนผสมอยู่ตัวหนึ่งก็คือว่าลักษณะของมันคือเราผสมเขาเรียกว่าสารสกัดจากวานิลาใช่ครับวานิลาปกติแล้วเป็นไอศกรีมวานิลาตอนเป็นอารมณ์นั้นสิ่งสำคัญมากๆคือวานิลาจะช่วยให้เราเนี่ยเกิดความผ่อนคลายขึ้นปกติคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าการแต่งหน้ามากๆทำให้หน้าดูแก่เร็วหรือก็ตามตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่ทำให้หน้าเราผ่อนคลายและหน้าดูเด็กตลอดเวลาระหว่างแต่งแล้วก็แบบโอ้รู้สึกผ่อนคลายมันก็เลยทำให้ความเด็กเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราอ่ะมาดูฝั่งนี้คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกเลยว่าระหว่างน้องใช้เนี่ยนะเราก็รู้สึกได้ว่าแบบหน้ามันเนียนมากๆแต่ว่าขอสัมผัสในตัวเนื้อแป้งนิดนึงค่ะพี่ขอแป้งหน่อยแป้งมองโคตัวนี้ว่า
สัมผัสที่บอกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์เป็นยังไงปกติแล้วอุ๊ก็เจอเคาน์เตอร์แบรนด์บ่อยนะแป้งแต่ใช่ว่าเคาน์เตอร์แบรนด์ทุกตัวจะดีมันจะมีผลิตภัณฑ์บางตัวที่โอเคมาดูแป้งโปร่งแสงตัวนี้ของบองโก้ว่าทำไมถึงขายดีคุณผู้ชมเฮ้ยระหว่างที่อุ๊ทาเนี่ยอุ๊รู้สึกได้ถึงความลื่นความนุ่มของแป้งค่ะความละเอียดของแป้งเพราะปกติแล้วอะแป้งฝุ่นบางตัวเนี่ยมันหนาแล้วมันดูหน้าวอกอะแต่ตัวนี้ค่ะมันนุ่มมากคุณผู้ชมเนี่ยอนุมันเล็กแบบสุดๆน้องลองดมครับลองดมกลิ่นเป็นไงครับอุ้ยกลิ่นวานิลาเฮ้ยเลิศมากเดี๋ยวให้แป้งลองให้แป้งลองแต่ว่าระหว่างเนี้ยระหว่างทาไปมันรู้สึกลื่นมากกว่าแป้งปกติที่อุ้เคยเจอใช่ครับสำคัญที่สุดครับมันจะสามารถปรับสีกับผิวของเราได้ไม่ว่าคุณจะเป็นผิวเฉดไหนเฉดคล้ำมากเฉดคล้ำน้อยผิวขาวอมชมพูใช้ได้หมดเลยครับใช้ได้หมดทุกสีผิวคุณผู้ชมเนี่ยมันจะค่อยๆปรับคือจะบอกว่าพี่อู๋เราไม่ต้องใส่รองพื้นอะมันติดดีมากเห็นไหมใช่คือแป้งบางชนิดถ้าเราไม่มีรองพื้นนะมันจะเกาะติดกันเป็นกากๆนะคะแล้วเราก็จะถูมันพอถูมันเสร็จมันก็จะกลายเป็นรอยแตกร้าวนะคะเหมือนเวลาดินที่ไม่โดนน้ำฝนนานๆอ่ะแต่นี่คือเราไม่ได้ใส่รองพื้นนะนี่มือแบงค์ไม่ได้ทาครีมมาด้วยนั้นเราทาลงไปปุ๊บเนี่ยมันติดแบบเหมือนเราทารองพื้นไว้อ่ะแล้วอย่างที่บอกเลยก็คือพอทาไปปุ๊บนะคุณผู้ชมแป้งมันก็จะเข้ากับเนื้อสีผิวของเราเลยแล้วก็มันทำให้ผิวบริเวณที่ทาแป้งเนี่ยมันดูเด้งเป็นพิเศษอ่ะคุณผู้ชมลองดูนะตรงนี้คือบริเวณอู้ทามันไม่วอกมันไม่ลอยแต่กลับทำให้บริเวณจุดนั้นอ่ะดูสว่างออร่าดูใสมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะเทียบให้เห็น2มือแต่ระหว่างเนี้ยลองดูนะจุดนี้คือทาจุดนี้ยังไม่ทานี่เหลืองอ่อยเลยอ่ะแต่ว่าจุดนี้ดูผ่องดูออร่าขึ้นมาเปรียบเทียบ2มือค่ะฝั่งนี้ก็คือเป็นฝั่งที่ทาแล้วอีกฝั่งนึงก็คือเป็นฝั่งที่ยังไม่ได้ทาคุณชมดูสีว่าดูขาวดูเนียนอ่ะมันดูกระจ่างใสดูไบรท์ดูออร่าแบบบางเบาอ่ะคุณผู้ชมคือมันเหมาะกับช่วงยุคนี้ที่เขาแบบฮิตหน้าใสๆไม่โบ๊ะถูกต้องครับแต่ปกปิดดีค่ะพี่รสมากจริงๆอ่ะทีนี้อยากรู้เรื่องความปลอดภัยหลายๆคนบอกว่าเครื่องสำอางแน่นอนเขาก็ต้องโฟกัสเรื่องความปลอดภัยเพราะหน้าเรามีหน้าเดียวถูกไหมคะเราเปลี่ยนหน้าไม่ได้อยากรู้ว่าของเราความปลอดภัยมั่นใจได้ขนาดไหนความปลอดภัยเนี่ยการันตีได้ 100% นะครับ 100% เลยเพราะว่าก่อนอื่นก็ต้องบอกกันว่าการได้มาซึ่งตัวแป้งบองโก้ตัวนี้นะครับเรามีทีมที่ค้นคว้ารีเสิร์ชอยู่ว่าเราควรจะใช้แป้งแบบไหนสำคัญที่สุดคือแป้งแบบไหนเหมาะกับคนไทยอันนี้ครับคือสิ่งที่เราพยายามค้นคว้าแล้วก็ได้เจอสูตรตัวนี้ขึ้นมาแล้วแป้งแบบไหนล่ะคะที่เหมาะกับคนไทยอะคะแป้งที่เหมาะกับคนไทยคือแป้งที่สามารถปรับอากาศได้ในอุณหภูมิที่ร้อนคนไทยเนี่ยเป็นคนที่หน้ามันเหงื่อเยอะดังนั้นแป้งที่เหมาะคนไทยคือต้องเป็นแป้งที่สามารถทำให้ควบคุมความมันได้ดีแล้วก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยผ่องใสตลอดเวลาไม่น่าจะโลแกนเขาถึงบอกว่าโปร่งแสงถูกครับคือมันถ้าไม่โปร่งแสงเนี่ยเวลาเราทาลงไปมันก็จะเหมือนเป็นถุงพลาสติกมาแนบหน้าเรามันจะแบบว่าทำให้หน้าเราร้อนหน้าเราแบบมีไขมันแบบออกมาแต่นี่คือพอโปร่งแสงปุ๊บเหมือนหน้าเราก็หายใจได้สะดวกขึ้นถ้าพูดกันแบบว่าธรรมดาธรรมทานทั่วไปไม่ได้ต้องจับเทคนิคอะไรมากนะคะวันนี้อยากรู้แล้วค่ะว่าวันนี้เรามีโปรอะไรมาฝากสำหรับแฟนๆนะคะนี่ขึ้นที่หน้าจอแล้วค่ะนะคะสำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยคือฉันดูมันหลายนาทีแล้วฉันอยากรู้โปรแล้วนะคะโปรของเรานะคะราคานี่389บาทนะคะเซตนี้ก็คือมีครีมกันแดดกับแป้งนะคะซึ่งต้องบอกว่าถูกมากๆเลยนะไม่ถึง400คุณขา389บาทนะคะหรือ12 US นะคะสนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์นี้นะคะ0632682555เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกค่ะโคตรคุ้มขอใช้คำนี้คุณผู้ชมจะมีที่ไหนที่แบบหน้าใสๆได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งโปร่งแสงนะคะผิวหน้าสวยใสก่อนเล่นน้ำไม่ถึง400บาทคุณผู้ชมค่ะสบายกระเป๋ามาก389บาทเท่านั้นต้องรีบโทรเข้ามาโปรนี้นะคะเป็นโปรที่คุ้มสุดคุ้มจริงถูกต้องครับสำหรับรายการนี้เท่านั้นนะครับสำหรับรายการนี้ถ้านอกเหนือจากนี้ไปหาซื้อที่อื่นเนี่ยไม่ได้ราคาดีค่ะถูกต้องเลยครับต้องรีบอ่ะตอนนี้นางแบบของเราบิวตี้โบรกเกอร์ของเราน้องนุ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่เลยยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างแต่งหน้าเสร็จแล้วก็โอเคค่ะคือมันไม่ได้เหมือนแบบว่าเราแต่งหน้าทุกวันคือตัวต้องบอกว่าตัวของกันแดดแพนโดร่าเนี่ยค่ะคือมันสะดวกตรงที่แบบพอลงกันแดดปุ๊บมันเป็นรองพื้นเลยมันไม่ต้องแบบว่าลงรองพื้นหนักหน้าเหมือนทุกวันที่แบบแต่งไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว
ัวแป้งเนี่ยคือเคยลองใช้มาหลายตัวมากแล้วแบบ1คือไม่ชอบกลิ่น2คือแบบทําให้หน้าดรอปลงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าตัวนี้คือตอบโจทย์คนไทยหลายๆคนมากค่ะที่แบบว่าชอบในเรื่องของหน้าแบบไม่โบ๊มากแล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันระหว่างวันด้วยค่ะโอ้มันดีมันเลิศขนาดนี้คุณผู้ชมเป็นแพ็คคู่เลยหน้าเด้งหน้าปังหน้าเป๊ะแค่รับผิวสวยก่อนเล่นน้ำอ่ะวันนี้นะคุณผู้ชมย้ำโปรโมชั่นกันอีกรอบดีกว่าเดี๋ยวจะพลาดโปรนี้ไปแล้วเสียใจแย่เลยถูกต้องค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะ1เซตมี2ชิ้นให้คุณเลยนะคะก็คือเป็นครีมกันแดดกับแป้งนะคะแป้งนี่ต้องบอกว่าเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะใช้กี่ครั้งก็ได้ต่อวันถูกไหมคะไม่มีแบบว่าทำให้แบบเฮ้ยวอกอะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอนใช่ไหมคะนี่เลยเซตนี้นะคะราคาอยู่ที่389บาทเท่านั้นนะคะหรือ12 US นะคะเซตนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศและก็ทั่วโลกนะคะโทรได้เลยค่ะ0632682555ค่ะโทรเลยนะคะอ่ะมาดู Facebook Live นิดนึงตอนนี้นะคะมีหลายๆคนค่ะบอกว่าโหขายดีมากนะปกติเป็นคนหน้ามันมากๆถ้าออกแดดสีจะเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนครับแล้วเหมาะกับคนหน้ามันใช้ได้ถูกต้องคือเป็นสูตรคุมความมันอยู่แล้วครับค่ะสูตรคุมความมันทีนี้จะให้ Beauty Blogger แนะนำนิดนึงว่าทำอย่างไรให้แป้งโปร่งแสงตัวนี้กันน้ำเหรอใช่เมื่อกี้กันแดดถูกครับแล้วทำยังไงให้มันแบบกันน้ำคะเวลาคนสาดมาฉันยืนเตียงหน้าสวยตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็คือหลังจากลงแป้งบองโฮโปร่งแสงใช่ไหมคะเราก็จะใช้น้ำแร่ค่ะสเปรย์น้ำแร่เซตแล้วก็รอจนแห้งค่ะหน้ามันก็จะได้ลุคที่แบบว่าดูแมตต์อะค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบแห้งเป็นกระดาษแห้งเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีความแบบเป็นผิวอยู่ค่ะอ๋อเหรอเคล็ดลับของบองโฮก็คือแต่งหน้าเสร็จปุ๊บใช้น้ำแร่ฉีดปั๊บใช่ครับรอให้แห้งแป๊บเดียวเท่านั้นติดทนทั้งวันและกันน้ำด้วยนะครับถูกต้องกันน้ำแถมเติมได้ตลอดเติมได้ด้วยนะคะใช่ครับทีนี้เมื่อสักครู่มีข้อความเข้ามาแบบนี้บอกว่าเฮ้ยหรืออย่างนี้หนุ่มๆล่ะคะหนุ่มๆอยากใช้บ้างได้ไหมคะสำหรับแป้งโมโคเราง่ายมากเลยครับดูเจ้าของแบรนด์และเพื่อนเจ้าของแบรนด์เป็นหลักผู้ชายก็ใช้ได้คือต้องบอกนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยการแต่งหน้าไม่ได้ถูกจำกัดแค่ในเพศหญิงเท่านั้นนะคะผู้ชายที่ดูแลตัวเองก็มีเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ชายจริงๆแล้วเนี่ยใช้แป้งฝุ่นเยอะมากนะครับเยอะมากเป็นเรื่องปกติดังนั้นแป้งตัวนี้ตอบโจทย์ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับผู้ชายเขาก็ใช้พี่โบกัสเราจะใช้ถึงว่านางหน้าเด้งหน้าปังแม่เป็นงานนะเห็นไหมครับนางมีแค่รับตัวนี้นางไม่เห็นจะบอกเลยอ่ะโอ้แต่ว่านี่ไงนางกระซิบบอกโปรดิวเซอร์เราก็แบบสกิดบอกโปรดิวเซอร์บอกไปถามพี่โบกัสสิหน้าเด้งๆแบบนี้เพราะอะไรนางบอกเคล็ดลับมาวันนี้เราก็เลยเชิญนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์มาพูดคุยในรายการค่ะอย่างที่บอกว่าเคล็ดลับหน้าใสอันนี้ใครๆก็หน้าใสได้เหมาะกับคนไทยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเมืองไทยยังไงก็ร้อนจริงๆและโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์เป็นหลายครั้งคุณเคยเป็นครับคือปกติแล้วเนี่ยตอนออกจากบ้านหน้าสวยเลยจ้าเดินไม่ถึงหน้าปากซอยนะคะโดนสาตายแล้วหน้าเละเลยคือหน้าแบบไม่เหลือความสวยแต่ตัวนี้เรามีเคล็ดลับกันได้ทั้งแดดกันได้ทั้งน้ำนะคุณผู้ชมคะใช่ค่ะมาถามกันต่อเลยสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใครเป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นมาคะการคิดค้นสูตรตั้งแต่ต้นคือปานเป็นคนคิดค่ะคุณปานใช่ปานเป็นคนคิดแถวปานอยากได้แป้งอะไรที่คุมความมันได้เป็นพิเศษสำคัญที่สุดคือเหมาะคนไทยอย่างที่บอกแล้วที่สุดท้ายเลยคือทำยังไงให้ราคาเอื้อมถึงได้ใช่ค่ะถ้าพูดถึงราคาเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่แบบตลาดอะแต่เทียบเท่าได้กับแบรนด์เลยเคาน์เตอร์แบรนด์เลยคือต้องบอกเลยนะว่าน้อยที่จะเจอแบบคุณภาพแบบนี้แล้วราคาย่อมเยานะคุณขาถ้าใครที่ดูอยู่นะคะยังแบบคิดอยู่ลีลาอยู่เนี่ยไม่ต้องลีลาแล้วค่ะคุณขาแค่389บาทหรือว่า12 US นะคะโทรเลยค่ะสั่งซื้อเลยค่ะตอนนี้เนี่ยเฉพาะรายการเราเท่านั้นนะคะราคานี้นะที่เบอร์นี้ค่ะ0632682555ประเทศลาวก็ทรงใดเด้อตอนนี้คนลาวพอได้ที่เบิงอยู่เนาะแล้วอยากจะได้แป้งบองโคไปไซที่ประเทศลาวนี่ซวงแบบว่าปีใหม่ลาวแบบนี้โผล่เข้ามาได้เลยเพราะว่าเขาจัดส่งทัวร์โลกเนาะที่เบอร์นี้เลยบวก66ตามด้วย3 268 2555เจ้าถามเพื่อนเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะคือก็ใช้เองมาด้วยแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือหน้าไม่มันเลยนะจริงๆเรานี่นั่นซับแล้วซับอีกนะคุณผู้ชมความรู้สึกในตอนแรกที่ได้ลองบองโคแล้วก็ใช้เป็นยังไงบ้างนะตอนนั้นฮะก็ชอบนะเพราะว่าคือเนื้อมันบางมากปกติคือกับจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแต่งหน้าเท่าไหร่ก็ใช้แป้งฝุ่นทั่วไปแต่พอได้ลองแล้วคือ
ช้ทุกวันชอบมากแล้วคือไม่มีคำว่าหน้ามันหน้าแบบเยินอะไรไม่มีคือตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นยังเป๊ะยังเป๊ะอยู่ใช่ครับอย่างนี้คือทุกคนใช้การันตีว่าชอบอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะคนที่เบื่อความหน้ามันหน้าวอกนะถามบิวตี้บล็อกเกอร์คุณเจอแป้งก็มาคือเจอแป้งมาเยอะมากบอกถึงความประทับใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกนึงว่าประทับใจอะไรยังไงบ้างคะก็คืออย่างแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของราคาที่แบบคนไทยหรือว่าแบบเด็กวัยรุ่นเด็กแบบมัธยมเนี่ยสามารถเอื้อมถึงได้นะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคือคุณภาพเขาเกินราคามากๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะคือแป้งเขาเนี่ยเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เคยใช้มาเลยอันนี้กล้าบอกเลยว่าเทียบเท่าได้เลยประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ใช้ใช่แล้วก็อีกอย่างนะคะคือกลิ่นของเขาจะดีกว่าเคาน์เตอร์แบรนด์แน่นอนคือไม่เคยเจอจะบอกว่าขอเสริมนิดนึงพูดถึงเรื่องกลิ่นนะคะแบงไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์มาอีกแบรนด์นึงเสร็จแล้วเราก็เปิดมากล่องใหม่นะเสร็จแล้วก็ไปเสร็จพอมาทาปุ๊บเฮ้ยกลิ่นมันเหมือนมันของเสียของมันอับมันบอกไม่ถูกอ่ะกลิ่นมันเปรี้ยวใช่กลิ่นมันเปรี้ยวแบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้าฉันจะเสียไหมอะไรเงี้ยแต่พออันเนี้ยคือดมแล้วแบบมันจะลงใจอ่ะมันรู้สึกว่าอยากทาอีกอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะบอกว่ากลิ่นหอมนี่มาจากน้ำหอมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นสารสกัดจากวานิลานะครับเป็นสารสกัดจากวานิลาสูตรผสมพิเศษคือทำให้เขาเรียกว่าส่วนผสมจากวานิลาจะทำให้เซลล์ประสาทเราผ่อนคลายจะไม่หน้าเราเด็กถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะแบงค์จะแอบดมตลอดเวลาเพราะมีความรู้สึกดมแล้วมันดมแล้วติดสดชื่นสดชื่นนะคะดังนั้นเนี่ยแป้งบางตัวที่ใช้แล้วแพ้เป็นเพราะว่าบางทีมันมีส่วนผสมของน้ำหอมพวกนี้ก็จะทำให้แพ้ความพิเศษของแป้งตัวนี้คุณผู้ชมก็คือไม่มีสารสเตียรอยด์ด้วยถูกต้องครับไม่มีสารสเตียรอยด์ครับอันนี้คือความพิเศษสารสเตียรอยด์คืออะไรบางทีสารสเตียรอยด์เนี่ยนะคุณผู้ชมมันจะทำให้เราคือพอใช้ปุ๊บมันอาจจะดีพอเลิกปุ๊บมันอาจจะทำให้หน้าพังชิวขึ้นเลยค่ะนี่การันตีว่าเขาไม่มีสเตียรอยด์นะคุณผู้ชมแม้กระทั่งกลิ่นวานิลาก็เป็นสารสกัดจากวานิลาที่ทำให้เราผ่อนคลายในชีวิตเพิ่งเจอแบบกลิ่นแบบนี้แล้วแบบน่าใช้มากหอมอ่อนๆเป็นธรรมชาติอ่ะแต่ยังไงดีแบงค์จะบอกว่ามีหนุ่มๆหลายคนถามมาว่าผู้ชายใช้ได้จริงหรือเปล่าแบงค์ก็เลยถ้านั้นแบงค์ขอตากล้องนะคะทีมงานมาสักคนนึงได้ไหมผู้ชายนะแล้วเราจะมาสาธิตเลยค่ะว่าใช้ได้จริงๆนะคะนั่งตรงนู้นเลยแล้วกันเดี๋ยวสลับพื้นที่ให้ตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวให้บิวตี้บล็อกเกอร์ของเราเดี๋ยวช่วยนิดนึงนะคะนะหรือตรงนู้นก็ได้ค่ะตรงนู้นก็ได้ค่ะโอเคตรงนู้นเลยแล้วก็เดี๋ยวให้บิวตี้บล็อกเกอร์ของเราเนี่ยช่วยผู้ชายจริงๆผู้ชายแท้ๆนะคะมีหนวดด้วยนะคะปกติแล้วอู้เชื่อผู้ชายไม่ชอบอะไรที่หนักหน้านะคะปกติคือทาแป้งบ้างไหมคะทาใช่ไหมเป็นแป้งแบบกระปุกอ๋อเป็นแบบแป้งแบบฝุ่นทาตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลองตัวนี้ดูค่ะแล้วคุณจะติดใจได้เอาสิคุณผู้ชมผู้ชายก็ใช้ได้เพราะบางทีผู้ชายก็เบื่อความหน้ามันใช่ไหมคะหรือเกิดทาแป้งเด็กบางทีมันขาวแล้วบางคนผิวคล้ำมันก็จะหน้าลอยหน้าเทาหน้าเทาก็จะปรากฏแต่อันนี้ต่อให้คุณสีผิวไหนก็ตามแต่มันจะปรับให้หน้าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะฝั่งเดี๋ยวฝั่งนี้ลองปัดฝั่งนี้นะแล้วเดี๋ยวให้เทียบกับฝั่งนี้นะว่ามันต่างกันยังไงเพราะตอนนี้เริ่มเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยฝั่งที่ทาแป้งอ่ะมันดูแบบไบรท์กระจ่างใสมากขึ้นแต่อีกฝั่งที่ยังไม่ทาคุณผู้ชมลองดูนะคือเห็นไหมว่าฝ้าฝั่งที่ทาแป้งอ่ะมันดูกระจ่างใสขึ้นนะคุณผู้ชมลองหันหน้าให้กล้องนิดนึงกล้องนู้นนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมฝั่งที่ทาแป้งมันดูแบบกระจ่างใสแต่ไม่ได้วอกไม่ได้โบ๊กเฮ้ยอ่ะปัดทั้งหน้าเลยค่ะทำหลอกปรากฏชัดเจนเลยเป็นไงล่ะนึกว่าจะบอกขอบคุณค่ะเชิญค่ะนะคะแค่ครึ่งหน้าพอให้เขาหลอกทั้งหน้าสิเป็นไงล่ะแล้วไม่หนักหน้าด้วยนะไม่โบ๊ะคือแป้งเขาว่าบางเบาเวลาเราเกลี่ยเราสัมผัสได้เลยว่ามันแบบอนูมันเล็กจริงๆใช่ครับน้องโอ้ดีงามมากคุณผู้ชมนี่ผู้ชายก็ทาได้พกได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวด้วยนะคะว่าเขาจะล้อเราอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็อยากจะหน้าใสนะคะแล้วก็ไม่ได้หน้าวอกหน้าลอยด้วยเป็นไงล่ะดูดีขึ้นมาเลยทีเดียวดูดีขึ้นมาเลยทีเดียวหน้าเดี๋ยวเดินออกสตูไปนี่น่าจะมีสาวๆมาขอเบอร์นะรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบสบายหน้าไหมหรือยังไงขอไม่สัมภาษณ์นิดนึงค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก
หนักหน้าไหมคะไม่หนักครับเบาๆเบาๆสบายนะโอ้สบายผิวขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวต้องใช้แล้วแหละเพราะว่าความหล่อปรากฏแล้ววันนี้ขอบคุณนะคะยินดีด้วยค่ะที่ได้เคล็ดลับความหล่อในวันนี้นะคะคืออย่างที่บอกว่าหล่อก็ไม่จำเป็นจะต้องโบ๊ะนะคุณผู้ชมสำหรับแป้งของบองโก้เนี่ยทำให้หน้าเด้งหน้าปังได้ทั้งชายทั้งหญิงค่ะทีนี้สงสัยเรื่องโลโก้นิดนึงเป็นโลโก้เป็นลูกเป็ดลูกเหลืองทำไมถึงใช้โลโก้นี้คะคือเป็ดนี้นะคะมันเป็นโลโก้ที่คือเอาง่ายๆว่าเป็ดเป็นสัญลักษณ์ของความง่ายเป็ดสามารถว่ายน้ำได้เป็ดสามารถกระโดดบินได้แล้วเป็ดเนี่ยมีความเป็นระเบียบน่ารักใครๆเห็นเป็ดก็จะรู้สึกรักเราก็เหมือนกันเราอยากทำแบรนด์ที่ทุกคนรู้สึกรักเช่นเดียวกันนี่คือที่มาของการเป็นเป็ดนั่นเองครับคือพกพาง่ายพกพาสะดวกแล้วมันน่ารักขนาดนี้คุณผู้ชมนี่แหละเป็นที่มาของเป็ดคือสวยง่ายๆนะคุณผู้ชมสวยแบบไม่ยากกับราคาที่สบายกระเป๋าด้วยในวันนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราย้ำโปรกันหน่อยดีกว่าช่วงเมษาช่วงสงกรานต์หรือว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามแต่ยังไงเมืองไทยก็ร้อนเมืองไทยเนี่ยมันหนีความร้อนไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมพอหน้ามันร้อนเจอแสงแดดปุ๊บนะคุณผู้ชมคะมันก็จะมันก็จะวอกดังนั้นวันนี้จะดีกว่าไหมเราจัดให้เป็นแพ็คคู่เลยคือมีทั้งกันแดดนะคะแล้วก็มีทั้งแป้งบองโค้ตัวนี้จัดเซตให้สวยใสก่อนที่จะออกแดดเลยทีเดียวใช่ค่ะนะคะเซตนี้นะคะราคาอยู่ที่389บาทนะคะหรือว่า12 US นะคะคือต้องบอกเลยว่าถูกมากๆแล้วก็เฉพาะรายการเราเท่านั้นที่ได้ราคานี้นะคะเห็นว่าให้20ท่านแรกเท่านั้นนะคะที่โทรเข้ามาในรายการนะคะ0632682555ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆราคาแบบกันเองกันเองแบบนี้รีบโทรเลยค่ะ0632682555ค่ะทีนี้ถามเจ้าของแบรนด์เพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะคะว่าตัวแป้งเนี่ยค่ะ1กระปุกใช้ได้ประมาณกี่เดือนนะคะตัวแป้งจริงๆเนี่ยใช้ได้ขั้นต่ำคือ1เดือนขั้นต่ำ1เดือนคือขั้นต่ำครับแล้วแต่คนบางคนชอบเติมเยอะเติมน้อยไม่ชอบเติมถ้าคนที่ใช้วันละครั้งก็อาจจะใช้ได้เดือนถึง2เดือนเลยทีเดียวนะครับคุ้มมากด้วยซื้อไปคุ้มพกพาง่ายพกพาสะดวกด้วยถือว่าคุ้มมากจะบอกว่าชอบตลับมากเลยเพราะปกติเราจะเจอแต่ตลับใหญ่ๆจะพกไปด้วยก็โอ้โหต้องแบกกระเป๋าแบบใหญ่มากอ่ะแต่อันนี้คือมันแค่นี้ไงแล้วแบบเวลาเราพกไปไหนมาไหนเราแบบเอาออกมาบางทีแอบซักหน้าก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นพูดถึงในส่วนผสมกันบ้างเมื่อกี้นอกจากสารสกัดจากวานิลาแล้วตัวแป้งเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่อุดตันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับด้วยอนูที่มีความเล็กเนี่ยครับเราก็ทำให้เราเพิ่มส่วนผสมที่สามารถช่วยในการซึมซับความมันบนใบหน้านะครับคือตัวแป้งเองเนี่ยนะคะเวลาที่มันเจอความมันเนี่ยมันจะรวมตัวกันเป็นอนูเดียวกันแล้วก็เก็บเอาไว้ที่หน้าเราและสิ่งสำคัญที่สุดคือเวลาล้างเนี่ยจะออกทั้งหมดจะไม่ตกค้างไว้บนใบหน้าอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นมันเหมาะมากเลยนะคะสำหรับคนไทยอย่างเราค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักแล้วก็ใช้ดีเทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ด้วยนะใครที่คิดว่าจะสวยต้องจ่ายเป็นหลักพันวันนี้อุ๊บอกได้เลยกล้าบอกได้เลยนะคะว่าสวยหลักร้อยก็ได้เพราะอย่างที่บอกคือจุดประสงค์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์อยากจะให้คุณใช้ของดีในราคาเอื้อมถึงที่ไม่แพงมากเขาจะเอากำไรให้มากกว่านี้ก็ได้ถูกต้องถูกไหมแต่ว่านี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงออกมา3วันหมดไปเลย 5,000 เซตแรกนะคุณผู้ชมเป็นเพราะว่าต้องการให้คนไทยใช้ของดีที่ราคาไม่แพงนั่นเองนะคะคุณผู้ชมวันนี้เรามีวิธีการลุ้นรับของรางวัลนะคะเป็นแป้งจากบองโค้ด้วยวิธีการไม่ยากเลยบอกเหตุผลมาว่าทำไมคุณถึงอยากใช้แป้งบองโค้ส่งมาเลยทาง Facebook Live ส่งมาก่อนเหตุผลประทับใจนะคะในส่วนของเจ้าของผลิตภัณฑ์เราก็แจกไปก่อนเลย2รางวัลจ้านี่ส่งมาเลยค่ะนะเหตุผลง่ายคุณฉันอยากสวยก็ได้ไม่เห็นจะยากเลยนะคะอันนี้อุตส่าห์แบบใบ้ให้แล้วนะถ้าอยากได้นะส่งมาเลยค่ะเหตุผลที่เราอยากใช้แป้งบองโค้นะคะพิมพ์มาเลยค่ะในเฟซไลน์นะคะเดี๋ยวแบงค์กำลังจะไล่ดูว่าเขาแก้นิดนึงเขาบอกให้โทรมาอ๋อให้โทรมาเหรอโอเคโอเคเปลี่ยนกติกานิดนึงนั้นถ้านั้นนะคะเปลี่ยนเลยค่ะนะโทรมาได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02นะคะเอามาแล้วหรอเอามาแล้วนะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะความทรงจำของเราฮัลโหลสวัสดีค่ะกำลังทันกันอยู่นะคะมาแล้วสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะกาค่ะคุณการโทรจากจังหวัดอะไรคะหนองคายค่ะน้องคายอ๋อน้องคายคุณการเคยใช้แป้งบองโค้หรือยังคะ
ก็เคยใช้นะคะพี่ว่าก็ดูกับพี่โบกัสนะคะเป็นแฟนคลับพี่โบกัสนะคะค่ะแล้วยังไงใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกก็รู้สึกนะคะก็ดานี่จะทำงานนะคะก็ทำงานในห้างนะคะก็ต้องแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมคะแต่ว่าก็ถ้าเราใช้แป้งตัวนี้นะคะก็ตบท้ายนะคะมันจะทำให้เมคอัพเรานะคะที่เราทาเนี่ยค่ะแป้งเราจะไม่เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็เมคอัพที่เราทานี่มันจะอยู่ติดทนด้วยค่ะค่ะก็คือบางทีบางคนอาจจะเจอปัญหารองพื้นพอทาแป้งไปปุ๊บเปลี่ยนสีแต่อันนี้ไม่เปลี่ยนสีใช่ค่ะก็ช่วงบ่ายๆนี่ก็น่าจะเทานะคะแต่ว่าก็กลับมาใช้แป้งแสงแสงตัวนี้ก็ตบท้ายนะคะหน้านี่ก็เมคอัพก็ที่เราทาเนี่ยค่ะมันจะไม่เปลี่ยนสีนะคะจะไม่เทาด้วยค่ะโอ้โหวันนี้ก็เลยได้รับไปแบบฟรีๆนะคะแต่ว่าวันนี้มีอะไรอยากจะพูดคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีคำถามอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมไหมคะก็อยากจะทราบนะคะว่าเวลาทาแป้งอย่างเนี้ยก็เราต้องฉีดน้ำแร่ยี่ห้อไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับตัวน้ำแร่เนี่ยเป็นยี่ห้อแบบไหนก็ได้แบบไหนก็ได้ที่ว่าฉีดบางๆเบาๆนะครับฉีดบางๆใช่ครับที่ว่าก็มีขายอยู่เซเว่นนี่ฉีดได้หมดใช่ไหมคะได้ครับได้แต่ขอเป็นน้ำแร่สำหรับฉีดหน้านะครับน้ำแร่สำหรับดื่มนี่อาจจะรุนแรงเกินไปไม่ได้ครับใช่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ค่ะก็เป็นน้ำแร่ฉีดใส่หน้านี่แหละค่ะใช่ใช่ครับได้เลยครับได้เลยค่ะวันนี้ดีใจคุณการด้วยนะคะซัมเมอร์นี้ก็สามารถที่จะไปท้าลมร้อนท้าแดดแล้วก็ตัวนี้สามารถกันแดดกันน้ำได้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดีใจด้วยได้รับบองโค้ดไปแต่เกิดใครที่อยากจะทั้งกันแดดกันน้ำนะคุณผู้ชมเซตนี้389บาทบอกเลยว่าคุ้มสุดคุ้มจริงๆถูกต้องค่ะถ้าใครอยากได้โทรเลยค่ะ0632682555แต่ตอนนี้เราจะรับอีกหนึ่งสายนะคะเพราะว่าเราแจก2สายนะคะ029423498แล้วก็029423319ถ้าเป็นต่างประเทศนะคะนี่เลยเบอร์นี้เลยค่ะ1800-694-5145ค่ะหันมาดูทาง Facebook Live ตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งคนในประเทศไทยก็มานะคะมาค่ะพี่โบกัสนะคะทักทายพี่โบกัสด้วยค่ะใครสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะสั่งซื้อทางรายการท้ายดีมากการันตีใครสนใจสมัครตัวแทนติดต่อมาเลยนะคะทักทายพี่โบกัสด้วยแล้วก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งสายรออยู่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะพัทรประพรค่ะคะพัชรประพรค่ะพัชรประพรเอาเมื่อกี้มีพี่เขาถามอยู่ทาง Facebook Live ด้วยใช่ไหมคะโอเคใช่ค่ะติดตามอยู่ทางไลฟ์สดใช่ไหมคะใช่ค่ะสั่งน้องโบกัสแล้วด้วยค่ะก็เลยรออยู่นี่นี่ตอนนี้เห็นน้องเขาบอกว่าใช้ดีมากคุณพี่หน้าเนียนไม่มองระหว่างวันแสดงว่ายังไม่เคยใช่ไหมคะยังไม่เคยใช้ค่ะโอ้ท่านนั้นนะคุยกับเจ้าของแบรนด์เขาเลยค่ะได้เลยครับเชิญเลยครับค่ะหน้าเนี่ยไม่หมองระหว่างวันใช่ไหมคะแล้วก็แบบว่าเป็นคนหน้ามันเยอะมากค่ะแล้วก็มันจะเป็นหยดหยดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเดี๋ยวคุณพี่ลองดูนะครับตัวนี้หลังจากคุณพี่ที่ล้างหน้าตอนเช้าเรียบร้อยแล้วทาแป้งตัวนี้เลยครับรับรองว่าหน้ามันของพี่จะหายไปนะครับแล้วก็การมองคล้ำระหว่างวันก็หายไปถ้าเกิดระหว่างวันอยากเติมแป้งก็สามารถพกตลับเล็กๆของเราเนี่ยเติมได้ระหว่างวันสบายๆครับอ๋อแล้วก่อนใช้นี่ต้องฉีดน้ำแร่หรือสเปรย์หรืออะไรด้วยไหมคะอยู่ที่คุณพี่สะดวกเลยครับถ้าเกิดคุณพี่สะดวกที่จะฉีดน้ำแร่ก็สามารถทำได้แต่ถ้าไม่สะดวกการฉีดก็เติมแป้งธรรมดาก็สามารถเซ็ตได้อ๋อไม่จะเป็นก็ได้แต่คือไอฉีดน้ำแร่เนี่ยเฉพาะช่วงสงกรานต์สำหรับใครที่อยากกันน้ำยังไงใช่ไหมคะแต่เกิดชีวิตประจำวันก็ไม่ต้องฉีดก็ได้ค่ะอ๋อค่ะค่ะค่ะแต่อยากถ้าเกิดอยากเติมความชุ่มชื่นระหว่างวันก็ฉีดน้ำแร่มันจะยิ่งติดคนดีถูกต้องครับค่ะเนี่ยค่ะรอของอยู่อยากลองใช้ละไม่ได้แล้วต้องลองแล้วนะคะวันนี้จริงๆมีโปรคุ้มมากนะไม่ถึง400แค่389บาทแต่ว่าคุณพี่โชคดีค่ะโทรมาในรายการวันนี้นะคะเรามอบให้1ชิ้นแบบฟรีๆไปเลยค่ะขอบคุณมากนะคะดีใจด้วยแล้วก็ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะอูเชื่อว่าดูทางนี้แบงจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็มีหลายๆคนเนี่ยนะคะรายงานตัวเข้ามาโดยเฉพาะตัวแทนรายใหญ่ VIP แป้งบางโก้นะคะบอกว่ารับตัวแทนจำหน่ายด้วยอย่างงี้นะคะติดต่อเลยติดต่อได้ค่ะพี่โบกัสของเรานั่นเองนะคะ
ตอนนี้ค่ะก็ย้ำโปรโมชั่นกันอีกรอบดีกว่าเพราะว่าช่วงสงกรานต์แบบนี้อูเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะหน้าสวยหน้าใสหน้าเป๊ะปังอลังเวอร์แบงค่ะโปรโมชั่นพิเศษมากๆสำหรับรายการเราเท่านั้นและก็แค่20สายแรกนะคะคู่นี้นะคะเซตคู่นี้คือมีทั้งกันแดดแล้วก็แป้งมองบองโคนะคะซึ่งสามารถใช้ได้เดือนกว่าๆเลยนะคะราคาอยู่ที่389บาทนะคะหรือ12 US นะคะถ้าคุณสนใจแล้วก็อย่ารอช้าค่ะกดเข้ามาเลยที่เบอร์นี้ค่ะ0632682555ถ้าเป็นประเทศลาวเนาะอย่าลืมกดบวก66ก่อนเนาะแล้วตามด้วย632682555เราจะส่งฟรีทั่วประเทศและก็ทั่วโลกเด้อนี่เอาล่ะแล้ววันนี้นะคะหลายๆคนอยากจะสวยอยากจะใสให้เจ้าของแบรนด์ของเราเนี่ยฝากผลิตภัณฑ์กันดีกว่าค่ะว่าทำไมจะต้องใช้แป้งบองโคคะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับตัวแป้งโปร่งแสงบองโคนะครับเป็นแป้งฝุ่นนะครับที่มีอนุละเอียดมากนะครับแล้วก็มีสารสกัดที่ปลอดภัยไม่อันตรายนะครับแล้วก็ได้รับการการันตีจากอย.เป็นที่เรียบร้อยนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากตัวแทนหรือว่าในรายการนี้สามารถโทรมาสั่งได้เลยนะครับคุณก็จะได้ใช้แป้งที่คุณภาพดีมากๆแต่ราคาเอื้อมถึงครับโบกัสคอนเฟิร์มพี่โบกัสมาคอนเฟิร์มเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมอ่ะอีกหนึ่งท่านค่ะทำไมจะต้องใช้แป้งบองโคถ้าเกิดสนใจจะหาซื้อได้จากช่องทางไหนบ้างเอ่ยหรือติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าโทรมาในรายการของเราซื้อในรายการของเราแต่ว่าข่าวสารความเคลื่อนไหวติดตามช่องทางไหนบ้างคะครับผมก็จะสามารถติดต่อทาง Facebookก็ได้นะครับหรือว่าตามตัวแทนค่ะอย่างเช่นพี่โบกัสเป็นต้นครับนี่รายใหญ่จริงๆใช่ครับสต็อกแน่นมากครับผมแล้วก็อยากจะฝากก็คือแป้งตัวนี้ก็คือยิ่งใช้ยิ่งสวยค่ะยิ่งใช้ยิ่งเนียนไม่มันไม่เยิ้มครับไม่เชื่อลองดูหน้าพี่โบกัสดูนะคะผู้ชมหน้านางเนียนตลอดทั้งวันไม่มันแล้วก็ไม่โบกด้วยนะคะหน้าดูสวยใสไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สามารถสวยใสได้อย่าลืมค่ะซื้อที่ไหนก็คุ้มไม่เท่ากับซื้อที่นี่ทางชนะ8นะคะกับรายการคนดังขอโชว์โปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ก็คือคุณได้ทั้งแป้งคุณได้ทั้งกันแดดนะคะก็คือกันแดดแพนโดร่ารวมถึงแป้งบองโคนั่นเองค่ะเป็นแป้งที่ทำให้คุณหน้าสวยใสก่อนเล่นน้ำหน้าเด้งหน้าปังหน้าเป๊ะสงกรานต์นี้ทั้งเซตจัดให้เลยกับโปรโมชั่นที่คุ้มจริงๆ389บาทซื้อที่อื่นไม่คุ้มเท่านี้นะบอกเลยซื้อในรายการคุ้มมากๆค่ะเฉลี่ยแล้วนะพันดอลลาร์ตกอยู่ที่แค่250นะแล้วก็แป้งโปร่งใสตัวนี้139บาทคุณผู้ชมแต่เทียบเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์ลองแล้วจะติดใจนะคะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโทรมาเลย0632682555จัดส่งฟรีทั่วประเทศจัดส่งฟรีทั่วโลกค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณแขกทั้ง3ท่านนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณค่ะยังไงเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันจันทร์ที่เก่าเวลาเดิมเนาะตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 12:30 นกับแบงค์แล้วก็พี่อุ๊นะคะสำหรับวันนี้เรา5คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายสิ